MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม้วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com สวัสดีครับผมจะมาบรรยาย2หัวข้อนะครับคือภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็ภาษีบริษัทต่างประเทศกับมนุษยภาษีซ้อนครั้งละ2ชั่วโมงก็คือ4ชั่วโมงนะฮะเข้าใจว่าอาจารย์ทิติพันธ์บรรยายไปแล้วภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ภาษีเงินได้ทุกBAT ด้วยใช่ไหมอย่างนั้นนะฮะท่านต้องเรียนกี่ครั้ง12ครั้งหรอ12ชั่วโมงหนึ่งสองไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะฮะก็เป็นว่าหัวข้อที่ผมจะมาพูดให้ท่านฟังก็เป็นสองหัวข้อนะฮะที่จริงก็เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญมากนะครับคือเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลนะในเชิงการเอาไปใช้ประโยชน์ประการหนึ่งกับในเชิงการสอบประการหนึ่งนะฮะก็เท่าที่ทราบว่าข้อสอบก็ออกบ้างตัวผมเองเนี่ยคือได้เคยเข้าไปร่วมกับข้อสอบอยู่สักครั้งเดียวเพราะว่าไม่มีเวลามาก็เลยต้องเดาเพราะว่าไม่มีเวลาเพราะเรามาเอาข้อสอบต้องอยู่ในห้องถูกกักกันเหมือนคนติดโรคห้ามออกไปไหนนะฮะแล้วก็เลยไม่ค่อยได้มาแล้วก็ช่วงที่ออกก็ไม่ค่อยอยู่แต่ว่าก็พยายามถ้าฝากข้อสอบออกได้ก็จะฝากอาจารย์ทิติพันธ์บ้างอาจารย์นิเทศบ้างแต่ว่าตำหลักก็ไม่ได้ฝากเลยนะฮะก็ถามว่าเรียนไปเพื่อสอบก็คงอาจจะไม่ใช่แต่ว่าก็เผื่อเก่งถูกเดาใจอาจารย์ถูกว่าข้อสอบนี้น่าจะออกก็เป็นโชคไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้พวกเราเข้าใจคือภาษีเงินได้ในบุคคลที่มีความสำคัญแล้วก็มันแยกไม่ออกจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานี่ถ้าถามว่าในเชิงของการบริหารจัดการภาษีหรือว่าการภาษีก่อนเนี่ยความจริงแล้วในวันนี้เนี่ยคนมีรายได้เยอะๆเนี่ยเสียภาษีแบบนี้ทุกคนจะถูกกว่าภาษีบุคคลธรรมดาเพราะคนธรรมดาถ้ามีรายได้เกิน4ล้านเนี่ยต้องเสียภาษีตั้ง 37% แต่ในการเงินได้ในบุคคลเนี่ยมันจะเสียแค่ 23% นะเดี๋ยวยิ่งปีหน้าถึง 20% เนี่ยก็แสดงว่าถ้าคุณไม่มีความเข้าใจในเรื่องภาษีเงินได้ในบุคคลเข้าใจแต่ไปบัวธรรมดาอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงใช้ประโยชน์ไม่ได้นะฮะนั้นสิ่งที่อยากจะให้ได้ทราบก็คือว่าคนเสียภาษีเงินได้ในบุคคลเนี่ยมันมีใครบ้างนะฮะสิ่งที่เราเห็นกันทั่วไปก็คือบริษัทจำกัดซึ่งบริษัทส่วนใหญ่เป็นแสนๆบริษัทในวันนี้ในประเทศไทยบริษัทหาชนจำกัดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะฮะนี่จะเป็นนิติบุคคลหลักที่อยู่ภายใต้การเสียภาษีเงินได้ของนิติบุคคลแล้วก็มีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งในเชิงกฎหมายเนี่ยเราไม่ควรจะแนะนำให้ลูกความเราตั้งห้างส่วนนิติบุคคลเลยเพราะอะไรเพราะการเป็นหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องมีกรรมการบริการซึ่งมีความรับผิดไม่จำกัดอยู่นะฮะห้างส่วนจำกัดก็ดีห้างส่วนนิติบุคคลก็ดีมันจะมีหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดอยู่คนนะและในเชิงภาษีก่อนเนี่ยมันไม่ควรเลยในเชิงกฎหมายก็ไม่ควรนะฮะทำไมเราไม่ตั้งบริษัทจำกัดซึ่งมีเงื่อนไขนิดเดียวมีผู้ถือหุ้นแค่3คนก็พอห้างส่วนมี2คนมันตายคนเดียวทำไมเราไม่ตั้งเป็นบริษัทครับมันถามว่าความรู้เรื่องภาษีได้บุคคลนี่สำคัญไหมบอกสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าคุณเรียนกฎหมายคุณก็หวังจะไปประกอบวิชาชีพใช่ป่ะนอกจากการสอบในเดบันดิตการเรียนภาษีกรไม่ใช่สักแต่ว่าเรียนไปเพื่อจะไปสอบแต่ว่าเรียนเอาไปใช้งานเรียนเอาไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายเรียนเอาไปทำงานภาษีไปแนะนำลูกความลูกค้าเนี่ยแล้วเราก็ต้องเข้าใจอ๋อบริษัทจำกัดใครเสียภาษีมันไม่ใช่แค่สามอันมันจะมี
นี่พอต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและไม่ประกอบธุรกิจประเทศไทยจะเสียภาษีแบบไหนกิจการองค์การค้าของระบบการรัฐบาลต่างประเทศกิจการร่วมค้าอะไรกิจการร่วมค้าในมาตรา39เขียนไว้ว่าอย่างไรประกอบด้วยใครบ้างที่จะเข้าเงื่อนไขกิจการร่วมค้าที่ต้องเสียภาษีแยกออกมาจากสมาชิกในกิจการร่วมค้าแล้วก็รวมทั้งมูลนิธิสมาคมที่ไม่ใช่องค์กรสาธารณกุศลที่ต้องเสียภาษีตามประกาศกระทรวงการคลังนี่คือผู้ที่ต้องเสียภาษีกันได้นิติบุคคลนะครับใครล่ะที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้กองทุนรวมมูลนิธิสมาคมทางประกาศส่วนกลางที่บริจาคได้ตัวเขาเองนะฮะเงินได้บางอย่างเขารับยกเว้นเงินบริจาคและธุรกิจที่ตั้งไว้เฉพาะพวกการรถไฟการประปาการถ่ายเรือหรือธนาคารที่ตั้งไว้เฉพาะเช่นธนาคารอิสลามธนาคารเพื่อการส่งออกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กฎหมายไม่ต้องเสียภาษีถ้าท่านจะดูแผนภูมิหรือ PowerPoint อันนี้เนี่ยไล่ไปจนเดี๋ยวพอตอนจบมันจะรวมไอ้แต่ละย่อยเนี่ยเข้าไปแผ่นเดียวกันที่ผมบอกว่าภาษีเงินได้คนมีความสำคัญเพราะอะไรก็เพราะว่าในชีวิตจริงของการทำงานความรู้ทางภาษีกรเนี่ยที่ผมบอกว่ามีความสำคัญมากโดยเฉพาะยิ่งคนที่ไปประกอบเป็นทนายความที่ปรึกษากฎหมายในชีวิตจริงของคนทำงานด้านกฎหมายเนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องทำอยู่สองเรื่องในทางธุรกิจคือว่าคุณจะแนะนำให้ลูกค้าคุณประกอบธุรกิจโดยเลือกองค์กรธุรกิจแบบไหนข้อที่หนึ่งนะจะเลือกเป็นคณะบุคคลบุคคลธรรมดานิติบุคคลกิจการร่วมค้าหรือธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมจากการลงทุนมันมีรูปแบบกี่แบบให้เลือกและทำไมถึงต้องเลือกรูปแบบนั้นนั่นคือข้อที่หนึ่งรูปแบบองค์กรธุรกิจเลือกแบบไหนเดี๋ยวเราจะดูว่ามันมีกี่รูปแบบกันแน่ด้านที่สองคือว่าโครงสร้างของผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการขององค์กรธุรกิจนั้นเนี่ยควรจะเป็นใครเป็นคนธรรมดาเป็นนิติบุคคลไทยนิติบุคคลต่างประเทศถามว่าทำไมการจัดโครงสร้างถึงสำคัญก็เพราะว่าใครทำธุรกิจเขาก็หวังว่าเมื่อทำธุรกิจแล้วองค์กรเสียภาษีแล้วตัวเขาเสียภาษีแล้วตัวเขาหมายถึงผู้ถือหุ้นเนี่ยจะเสียภาษีรูปแบบใดบ้างเงินปันผลดอกเบี้ยค่าเช่าค่าบริการหรือเงินเดือนซึ่งก็จะเป็นรายจ่ายขององค์กรธุรกิจแล้วกลับคืนมาสู่เราซึ่งเป็นเจ้าของซึ่งเป็นคนถ้าเป็นคนธรรมดาก็ต้องคุณก็ย้อนกลับไปดูความรู้ที่คุณเรียนว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นเงินเดือน40/2เนี่ยเสียภาษียังไงจ่ายเป็นค่าเช่าเสียภาษียังไงจ่ายเป็นดอกเบี้ยเสียภาษียังไงเป็นการเคลื่อนย้ายผลประโยชน์รายได้จากองค์กรธุรกิจคืนมากับเจ้าของที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพื่อจะได้รู้ว่าความสำคัญของเรื่องการจะต้องการธุรกิจและการจัดโครงสร้างธุรกิจจึงมีความสำคัญมากถ้าใครก็ตามที่คิดว่าจะเปลี่ยนอาชีพอยากจะมาทำงานด้านที่ปรึกษากฎหมายภาษีก่อนนี่เป็นบันไดขั้นแรกว่าถ้าท่านเรียนไปแล้วท่านรู้สึกโอ้โหท่านรู้สึกอยากจะลึกซึ้งแล้วเรียนแล้วสนุกเนี่ยท่านกำลังมาถูกทางแล้วที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะอย่างนี้ครับ
ผมเคยไปสอนที่สภาทนายความวิชาชีพสูงสำหรับผู้ที่ตีตัวทนายหลายปีมาแล้วตอนนี้มันหลายรุ่นแล้วล่ะผมสอนมาหลายปีแล้วสมัยต้นๆสมัยอาจารย์สุชาติท่านเลขานี่แหละเป็นผู้อำนวยการคนที่มาเรียนเนี่ยโอ้มาไกลมากครับบางคนอยู่ต่างจังหวัดอยู่นครขับรถกลางคืนสูงมาเรียนเสาร์อาทิตย์มาเรียนกันถึง3-50 คน 60 คนนะแล้วทุกคนก็มาเรียนด้วยความเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาความรู้ทางภาษีอากรซึ่งภาษีอากรเดิมไม่ใช่วิชาที่เป็นวิชาเลือกนะไม่ใช่มีตอนนี้ภาษีอากรเป็นวิชาบังคับ1 ข้อในเนติบัณฑิตนั่นไม่เท่าไหร่เพราะว่าสำหรับผมเนี่ยภาษีอากรเป็นวิชาช่วยต่างหากไม่ใช่วิชาฉุดเป็นวิชาช่วยเพราะว่าภาษีอากรออกยังไงมันก็ไม่ยากเท่ากับวิแพงวิอาญาหรอกถ้าท่านเข้าใจหัวใจของมันนี่คือเป็นคะแนนช่วยจะสอบผู้ช่วยสอบเนี่ยต่อการเป็นคะแนนช่วยเพราะว่าภาษีมันออกตรงๆมันไม่คอมเพล็กซ์มากไม่ยากมากถ้าท่านเข้าใจแล้วก็มันง่ายนิดเดียวคนบอกอาจารย์ง่ายนิดเดียวที่เหลือยากหมดอ่ะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อไปสอนผมก็บอกเนี่ยคุณเป็นทนายไปฟ้องเช็คฟ้องเงินกู้ฟ้องไหมมันมีทนายที่ทำอย่างเยอะมากในประเทศไทยอ่ะแล้วได้ค่าทนายก็ไม่ได้มากมายอะไรเนาะคดีหนึ่งศาลเดี๋ยวผมรู้ดีสมัยนู้นนะผมไปเรียนว่าคดี7,000 บาทนะฟ้องเช็คฟ้องอะไร7,000 บาทเมาร้อยคดีคณะสืบทำกันไปแล้วปีนึงก็จะได้จำเลยคณะ7,000 บาทนะไปศาลสัก3-4 ครั้งเดี๋ยวอาจจะหมื่นนะมั้งเดี๋ยวนี้ผมบอกว่านี่ดูฉีกดูถูกวิชาชีพทนายมากแล้วคนจ้างก็ดูถูกคนรับจ้างไม่มีทางเลือกก็ต้องไปแล้วแต่ว่าถ้าคุณทำงานด้านกฎหมายภาษีกรเนี่ยก็ถ้าเข้าใจนะให้รู้ความเสียภาษีถูกต้องไม่หนีภาษีมันมีช่องทางในการทำภาษีก่อนเสมอเนี่ยตัวคุณเองก็จะมีตัวคุณหรือว่าตัวทนายนี่ก็จะมีคุณค่าที่เขาจะมาจ่ายค่าที่ปรึกษาให้หรืออะไรกี่ตังค์ก็แล้วแต่หรือว่าทำเป็นคราวๆก็แล้วแต่ก็จะผมเชื่อว่ามันมีทำให้วิชาชีพกฎหมายเนี่ยน่าทำแล้วก็มีรายได้ที่เลี้ยงตัวได้อย่าไปคิดว่าโอ้จะร่ำรวยเงินทองมีเงินเป็น10 ล้านเนี่ยมันก็อาจจะเบ้อไปหน่อยนะแต่ว่าอย่างน้อยประกอบวิชาชีพได้ดีกว่าการที่เป็นรับจ้างฟ้องคดีที่แบบโหแบบไม่ได้ให้คุณค่ากับงานกฎหมายเลยว่ะเหมือนเราเป็นงานกุลีไปเป็นงานกุลีทางเอกสารซึ่งไม่ถูกจริงๆผมก็ไม่ชอบอย่างยิ่งแต่ว่าเนื่องจากคุณมีดีมานด์ซัพพลายถ้าคุณไม่ทำมีรอเพื่ออื่นทำคุณก็ไม่มีทางเลือกคุณก็ต้องไปแข่งราคาเขาถูกไหมมันไม่มีทางเลือกมันจะได้คุณภาพยังไงผมก็ไม่เข้าใจเลยนะผมก็ยังงงๆอยู่ทุกวันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังก็เพราะว่าอันนี้ที่ผมสอนไปสอนเรื่องภาษีสอนเขาเริ่มไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเขาเองด้วยไปติดตามอ่านงานวันนึงผมจำชื่อเขาไม่ได้นะประธานโทษแต่เขาเป็นทนายอยู่ชลบุรีถ้าได้ยินก็บอกเลยแล้วผมก็ไปบรรยายที่ศาลภาษีก่อนครับซึ่งตอนนี้เขาเปิดหลักสูตรอยู่นั่นเขาก็เดินมาถามอาจารย์ครับสวัสดีครับคืออาจารย์จำลูกศิษย์ไม่ได้เราก็มาทักบอกผมตรงนี้ลูกศิษย์อาจารย์ที่สภาธนายผมขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับตอนนั้นเลยบอกเนี่ยผมพออาจารย์พูดเรื่องภาษีผมไปศึกษาค้นคว้าแล้วศึกษาต่อยอดตอนนี้ผมทำงานภาษีก่อนเป็นที่ปรึกษาภาษีก่อนที่ต่างจังหวัดมีรายได้ดีทีเดียวครับอาจารย์ดีกว่าเป็นทนายผมไม่ได้บอกทนายฟ้องร้องไม่ดีนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขามีรายได้ดีกว่าเป็นทนายฟ้องความขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่เปิดสมองผมเปิดโอกาสให้ผมเรียนคนที่เป็นครูคนเนี่ยแค่นี้นะครับเป็นสิ่งที่พอใจเพราะฉะนั้นผมถึงไม่คาดหวังว่าถ้าจะสอบเนได้ไม่ได้นี่ผมไม่ได้เป็นเป้าหมายเลยท่านสอบเนได้ผมก็ดีใจแต่ถ้าอย่างน้อยวิชาภาษีก่อนท่านเรียนไปเนี่ยเรียนไปเพื่อที่จะเปิดโลกทัศน์ของท่านว่าโอ้มันมีช่องทางทางกฎหมายเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าอ่ะย้อนกลับมาเรื่องของเราไอ้แค่ตั้งองค์กรธุรกิจเนี่ยก็เป็นเงินแล้วจะเลือกองค์กรไหนอ่ะท่านดูดิจะตั้งห้างจะตั้งบริษัทจะตั้งบริษัทที่เป็นธุรกิจ
ขนาดเล็กขนาดกลาง SME ไม่เกิน5ล้านภาษีเป็นยังไงภาษีเท่ามั้ยไอ้30ที่ตัดทิ้งไปนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่ละนี่มันเก่าของใหม่คือปีที่23ปีหน้า20ทางบริษัทจำกัดถ้า SME ก็ไม่เกิน5ล้านก็ล้านแรก15แล้วก็ต่อมาก็20แล้วก็ถึง23บริษัทจดทะเบียนจริงๆแล้วตอนนี้คือ20ไม่ใช่25 30แล้วนี่ผิดเหมือนกันนี่แก้ด้วยนะครับถ้าใครเอาไปเนี่ยแก้เนี่ยผมก็เอ้ยผมไม่ได้ตรวจให้เขาแก้เมื่อเช้าก็คือ23กับ30โทษ23กับ20ในปีหน้านะครับเช่นเดียวกันกับบริษัท MAI นี่คือหลักองค์กรส่วนใหญ่แค่พอเรากินแล้วดูโครงสร้างของผู้ถือหุ้นด้วยว่าเอ๊ะเราตั้งบริษัทแล้วใครควรจะถือหุ้นล่ะเราก็ต้องถามว่าไอ้คนถือหุ้นเสียภาษีแบบไหนปันผลเสียยังไงคนธรรมดาเสียแบบไหนนิติบุคคลเสียแบบไหนนิติบุคคลไทยเสียแบบไหนนิติบุคคลต่างประเทศเสียแบบไหนซึ่งในภาคก็บอกว่าถ้าเป็นเงินปันผลแล้วก็คนธรรมดาถูกหักน่าจะจ่าย 10% คุณมีทางเลือก2ทางก็คือหัก10แล้วไม่ไปรวมหรือหัก10ไปรวมแล้วขอเครดิตภาษีนั่นคนธรรมดาข้อดีก็คือเสีย10แล้วก็จบหรือเสีย10เอาไปรวมเป็นเงินได้แล้วขอเครดิตภาษีในปันผลถ้าเป็นนิติบุคคลเงินปันผลที่จะได้รับก็ไม่ต้องเสียภาษีถ้าเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายที่จะพูดกันต่อไปว่าถ้าเราเป็นถือหุ้น 25% ถือหุ้นไว้3เดือนก่อนจ่ายปันผล3เดือนหลังแล้วก็ผู้จ่ายปันผลไม่ได้ถือหุ้นโดยตรงโดยอ้อมเนี่ยเงินปันผลที่ได้รับก็จะรับเว้นไม่ต้องเสียภาษีเพราะอะไรเพราะเมื่อเสียภาษีไปแล้วเนี่ยประเทศเสียภาษีไปแล้วเนี่ยความจริงในประเทศทั่วไปเขาไม่เก็บภาษีเงินปันผลอีกแล้วนะการเก็บภาษีเงินปันผลเป็นการเก็บที่ซ้ำซ้อนอีก10เพราะฉะนั้นถ้าท่านเสียภาษีบริษัทแล้ว23โดนอีก10คืออะไรภาษีรวมทั้งหมดขององค์กรก็คือ3 23.7 ถูกไหมล่ะครับ23โดยอีก10ของ67 67อีก10ก็ 6.7 6.7 บวกใช่ไหมใช่60เสีย23แล้วก็เหลือ70 73เจ้าโดน77 77คุณโดนอีก10ก็คือ 7.7 7.7 บวกกับ23ก็คือ 30.7 เพราะฉะนั้น effective rate ภาษีสุดท้ายที่คุณเสียทั้งงานบริษัทและเงินปันผลคือ 30.7% ถ้าคุณจ่ายปันผลแต่ถ้าคุณเป็นบริษัทหรือถ้าคุณเป็นคนธรรมดาถ้าคุณมีเงินได้คุณเสียเท่าไหร่ 37 ถ้าเกิด4ล้านบาทอะไรดีกว่ากันล่ะครับบริษัทหรือคนธรรมดาดีกว่ากันแล้วล่ะคือถ้าวันนี้รัฐบาลไม่แก้กฎหมายบริษัทกรภาษีในกฎธรรมดาแสดงว่าบริษัทดีกว่าแค่นี้คุณก็เก็บเงินเขาได้แล้วว่าถ้าคุณจะประกอบธุรกิจคุณควรจะตั้งบริษัทหรือคุณจะเป็นคณะบุคคลดีอ่ะใช่ไหมแค่นี้แค่ความรู้เรื่ององค์กรธุรกิจว่าคุณจะทำยังไงเลือกแบบไหนเอาใครเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยคุณก็สบายแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงว่าแล้วถ้าบริษัทมันมีรายจ่ายอะไรต้องห้ามอะไรรายรับอะไรต้องเสียภาษีแล้วอะไรที่ได้รับยกเว้นนี่คือคนต่างประเทศเสีย10เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าดูความแตกต่างแล้วก็การถือหุ้นโดยบริษัทอาจจะดีกว่าซึ่งอาจจะไม่ใช่สมมติมันจะต้องมาดูบอกว่าอ้าวแล้วถ้าไม่ดูปันผลนี้ได้ไหมไม่ได้การที่เราเป็นผู้ถือหุ้นขององค์กรธุรกิจเราต้องดูอะไรเราก็อาจจะต้องขายหุ้นทิ้งใช่ไหมล่ะในอนาคตเราต้องขายหุ้นทิ้งในอนาคตใช่ไหมล่ะถ้าเราเข้าใจภาษีเราก็รู้อ๋อในกฎหมายเขาบอกว่าถ้าคุณจะขายหุ้นทิ้งภาษีเป็นของใครใครเสียเท่าไหร่ถ้าคุณเรียนภาษีบุคคลธรรมดามาอาจารย์สอนว่าอ๋อถ้าขายหุ้นเนี่ยบุคคลธรรมดาก็เสียตราค่าหน้าเป็นสิบเล็บสี่เกิน4ล้านก็ 37% ใช่ป่ะเราเรียนมาแล้วนี่ถ้าเป็นบริษัทถ้าเป็นคนธรรมดาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษี
เอาเราสิเฮ้ยทำไมมันเสียงไม่เท่ากันวะถ้าเข้าตลาดไม่ต้องเสียคนธรรมดาแต่ถ้าอยู่นอกตลาดได้เสีย 37% เฮ้ยพูดเยอะนี่วะนี่คือคนธรรมดาแต่คนธรรมดามี2เรทนะเรทเสียกับไม่เสียแต่ถ้าคุณเทียบคนธรรมดากับบริษัทคุณเห็นละเฮ้ยบริษัทมันเสีย23เองนี่วะเฮ้ยคนธรรมดามันเสีย37วะคุณจะเอาใครพูดทุนล่ะครับเนี่ยปันผลไม่ต้องเสียภาษีด้วยเฮ้ยนี่คุณจะเอาใครแล้วล่ะครับเนี่ยแค่เรื่ององค์กรคุณก็คิดได้ละแค่นี้ใช่ป่ะไม่ใช่คุณต้องไปดูต่อเลยว่าเนี่ยถ้าเป็นนิติบุคคลขายหุ้นเนี่ยเสียภาษีแบบไหนถ้าเป็นนิติบุคคลไทยก็เสีย15ถึง23นะไม่ใช่30อันนี้ก็ผิดอีกนี่เขาแก้ผมบอกเนี่ยยี่ก็เป็น15ถึง23หรือ20ในปีหน้าก็แสดงว่านิติบุคคลไทยกับคนธรรมดาคนธรรมดาถ้านิติบุคคลไทยที่ได้รับทรัพย์สิขายหุ้นในตลาดทรัพย์โดน15หรือ23%แต่คนธรรมดาไม่โดนอ้าวเมื่อกี้อาจารย์บอกนิติบุคคลถือหุ้นดีไม่จริงเสมอไปหรอกก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณทำธุรกิจอะไรธุรกิจที่เข้าตลาดหรือเปล่าเอ้ยถ้าไปต่างประเทศมาถือหุ้นล่ะถือหุ้นในบริษัทไทยโดยที่ไม่เกินกฎหมายกำหนดเสียภาษีเท่าไหร่อ้าวเฮ้ยไปดูสิประมาณ15%นั้นได้จะขายหุ้น15%ดีวิเดนด์ 10% เหมือนไทยแต่ว่าเอ้าแสดงว่าคนต่างประเทศมันดีกว่าคนไทยนี่คนไทยขายโดน37คนไทยขายโดน23ให้คนต่างประเทศขายโดน15เองว่ะแต่ถ้าคนต่างประเทศมีอนุสัญญาสีซ้อนกับไทยไม่เสียภาษีเลยศูนย์เลยเว้ยเห็นไหมแค่คุณจะเอาใครเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยคุณต้องมีความรู้ภาษีพอสมควรองค์กรโครงสร้างคุณจะคิดลูกความหาคุณบอกนี่ผมอยากทำธุรกิจอาเซียนจะเปิดแล้ว2518ผมควรตั้งบริษัทที่ไหนดีเอาแล้วผมบอกว่ามาแล้วตั้งเมืองไทยทำไมตั้งสิงคโปร์ดีกว่าภาษีสิงคโปร์มา 16% 16.7 หรือ 17% นั่นไม่มีเงินปันผลด้วยคือ effective ก็ 17 เมืองไทย 30.7 ถ้าลดภาษีลง 20 ก็จะเหลือ 27.7 ผมควรตั้งบริษัทที่ไหนนะครับคนนี้ผมตั้งสิงคโปร์มาถือไทยเอาสิงคโปร์มีภาษีซ้อนถือไทยบริษัทสิงคโปร์มาถือหุ้นในประเทศไทยขายหุ้นในเมืองไทยไม่ต้องเสียภาษีอีกฮะเอาประกันใหญ่แล้วเฮ้ยที่ผมจะบอกคุณก็คือว่าแค่คุณคิดจะเลือกองค์กรธุรกิจแล้วจัดโครงสร้างธุรกิจเนี่ยก็เป็นช่องทางธรรมหาทางคุณแล้วถ้าคุณรู้คุณหมายภาษีอย่างจริงจังไม่เรียนเอาสอบเดี๋ยวจะบอกเรียนเอาสอบเอายังไงแต่ว่าที่ผมอยากให้คืออยากให้นักกฎหมายไทยเนี่ยสนใจภาษีไม่ใช่เรื่องของนักบัญชีนะครับเป็นเรื่องของนักกฎหมายโดยแท้ถ้าคุณมีความรู้ทางบัญชีเรียนกฎหมายยิ่งดีใหญ่นะก็แหมมันก็ดับเบิลอ่ะมันก็สองเด็กรู้บัญชีรู้ภาษีด้วยนักกฎหมายเลยเห็นภาษีจะกลัวเพราะกลัวเลขอ่ะเห็นเลขแล้วกลัวแล้วโอ้ผมหลีเลขอาจารย์ให้คำนวณภาษี23 20โอ้ยไม่เอาผมไม่สนเป็นยาดำไปเลยแต่ความจริงภาษีเนี่ยสำคัญที่สุดในวงการกฎหมายนะแล้วยิ่งคนทำกฎหมายธุรกิจเนี่ยหรือที่จริงเป็นทนายว่าความก็ต้องรู้กฎหมายอย่างน้อยท่านรู้ว่าท่านวางแผนภาษีท่านยังไงคุณจะตั้งบริษัทหรือตั้งคณะบุคคลทำธุรกิจดีภาษีเป็นวิญญาณดำทุกงานนี่คือเรื่ององค์กรธุรกิจเรื่องที่สามก็คือว่าเรื่องที่หนึ่งคือภาษีเรื่ององค์กรเรื่องโครงสร้างเรื่องที่สองคือสัญญาทำสัญญาใช่ไหมอ่ะสัญญาทุกงานมีภาษีทั้งนั้นเลยล่ะสัญญาซื้อขายจ้างทำของต่างกันยังไงภาษีเหมือนกันไหม
ผลเหมือนกันแล้วภาษีเป็นยังไงอ่ะเราเลือกทำสัญญาแบบไหนดีอ่ะจะล่าสัญญาฉบับหนึ่งเราคิดเรื่องภาษีก่อนไหมล่ะครับผมสอนที่จุฬาเนี่ยสัมมนาภาษีก่อนสอนเรื่องเนี้ยเรื่องต่างองค์กรหนึ่งทำสัญญาจัดโครงสร้างภาษีระหว่างประเทศแค่นี้แล้ววันนี้เนี่ยผมฟังมาหลายคนเนี่ยทั้งอยู่ที่นี่และที่อยู่ทางทีวีเนี่ยมีสักคนเดียวเนี่ยนะไปอยากเป็นนักเรียนภาษีเนี่ยผมถือว่าผมได้ทำหน้าที่ของคนเป็นครูแล้วยิ่งมีมากก็ยิ่งดีคุณไปทำมาหาเลี้ยงชีพภาษีกรได้ก็ยิ่งดีใหญ่ผมทำบุญแล้วไม่ใช่ไปเรียนภาษีไปบอกให้เขาหนีภาษีอย่างชีภาษีเรายังหนีภาษีเลยแล้วจะไปแนะนำเขาได้ไงมีรายได้ค่าทนายค่าที่สามไม่เสียภาษีเงี้ยมันก็ผิดแล้วอ่ะจะบอกให้คนสอนคนแล้วเราทำผิดด้วยมันก็ไม่ถูกเรื่องแล้วนะนั้นเราก็มีหน้าที่ต้องให้ครูภาษีแล้วให้ทุกคนมีระบบภาษีอย่างเงี้ยวันนี้ผมพูดไปบรรยายมาของพวกบริษัทจดทะเบียนบอกเนี่ยเขามีปัญหามากเลยเขาบริษัทจดทะเบียนเขาต้องไปเช่าร้านเพื่อมาเปิดร้านอาหารร้านอะไรก็แล้วแต่เจ้าของให้เช่าไม่อยากเสียภาษีเลยค่ะจานจะทำไงดีหนูก็ไม่อยากเช่าร้อยให้ลง50เรื่องไงอ่ะแล้วคุณลงมาฉีกยังไงบริษัทจดทะเบียนก็ไม่รู้เขาไม่อยากเสียภาษีอ่ะเราบริษัทจดทะเบียนเราไปลงบัญชีกินเราผิดกฎหมายนะพี่ทำไมเราไม่อยากที่เราออกภาษีให้ก็ได้เรายอมเสียแพงหน่อยเราหักรายได้จ่ายได้นะค่าเช่าแพงขึ้นบวกภาษีเข้าไปเรา50 บาทเอาจากไม่อยากเสียภาษีเหรอบวกไป100ก็ได้ภาษีต่างเท่าไหร่จ่ายภาษีให้แล้วเขาก็ไปเสียภาษีครับแล้วบอกเขาด้วยว่าเขาจะได้นอนหลับสบายฝันดีไปตลอดชาติหนีภาษีมีความสุขไหมไม่รู้ว่าจะมาตรวจเมื่อไหร่วะ10 ปีอายุความ5 ปีอย่างน้อยมีความสุขไหมไม่มีความสุขหรอกคือทำผิดกฎหมายอ่ะไม่ต้องบอกเฮ้ยคุณทำไม่ได้ฉันเป็นบริษัทนาชนฉันไม่ชวนให้คุณหนีภาษีนั่นเราจะเห็นเลยคุณจัดโครงสร้างยังไงเลือกองค์กรแบบไหนนะเงินปันผลกำไรจากการขายที่จริงยังมีค่าเช่าอยู่นะเงินเดือนอื่นๆที่ทับกับเจ้าของกิจการซึ่งมันมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายถ้าคุณบริษัททะเบียนก็กลายเป็นกิจการเกี่ยวโยงกันที่เรียกว่า related party transaction connected party transaction ที่คุณต้องทำกฎหมายนี่นั่นนี่นั่นนะแล้วเราก็เห็นภาพแล้วองค์กรต้องจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นลูกย่อยนะมี ROH มี BOI ยกเว้นมีกิจการร่วมค้ามีคอนโซเทียมมีสาขาบริษัทต่างประเทศมีธุรกิจกองทุนรวมมีบริษัทธุรกิจร่วมทุนหรือ Venture Capital เห็นไหมถ้าคุณจะทำอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคุณควรจะเลือกอะไรถ้าดูจากเนี่ยกองทุนรวมกองทุนไม่เสียภาษีทำไมเซ็นทรัลถึงจัดกองทุนรวมมาขายเลยแทนที่จะให้เช่าศูนย์การค้าจากบริษัทขายกองทุนกองทุนไปให้เช่าต่อแล้วให้ศูนย์การค้าบริหารรับค่าธรรมเนียม tax saving เท่าไหร่เพราะภาษีคือต้นทุนของการทำธุรกิจหลายคนบอกพอเป็นต้นทุนเสียอาจารย์ก็เลยดีภาษีเลยจะได้ไม่มีต้นทุนบอกอ้าวมันก็สนุกสิครับอย่างเงี้ยมันมีช่องทางกฎหมายให้เลือกว่าทำให้ถูกกฎหมายอย่างไรมันถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องใครมีต้องเสียภาษีเสียเท่าไหร่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการมีอัตราการเสียภาษีแบบไหนเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเอาไว้เราจัดโครงสร้างเราจะได้บอกได้ว่าตั้งบริษัทนี้นะคุณจะใครถือหุ้นเช่นจะเข้าตลาดหลักทรัพย์คุณก็ให้คนธรรมดาถือหุ้นดีกว่าเพราะว่าเวลาขายหุ้นแล้วต้องเสียภาษีถ้าคุณให้บริษัทถือหุ้นคุณจะโดนภาษี 23% หรือ 20% คุณมีคำอธิบายทุกอัน
ผมพูดเสมอหลายครั้งในหลายเวทีว่าในทางภาษีกรเนี่ยมันมีหลักของมันอยู่แล้วล่ะถ้าเราเข้าใจหลักเราก็อธิบายได้ว่าทำไมเราถึงเลือกแบบนี้ทำไมเราถึงเลือกองค์กรแบบนี้ทำไมเราถึงทำสัญญาแบบนี้ทำไมเราถึงเสียภาษีแบบนี้ทุกคำถามมีคำตอบทุกคำตอบมีคำอธิบายเชิงภาษีกรนั่นเป็นลอจิกของมันทำไมต้องเสียทำไมไม่เสียเพราะกฎหมายเขียนงี้ๆตีความงี้ๆศาลฎีกาว่าอย่างงี้ๆศาลประกอบว่าอย่างงี้ๆอ่ะมันถ้าเรามีความรู้ผมไม่รู้ท่านอ่านคำอธิบายท่านอาจารย์เชษฐ์หรือเปล่าทั้งเล่มขนาดนี้นั่นแหละถ้าอยากจะสนใจให้อ่านหนังสือเล่มนี้ทั้งเล่มให้จบซะก่อนแล้วอ่านแล้วเข้าใจไหมอ่านแล้วทำโน้ตจออ่านแล้วขีดเส้นใต้อ่านแล้วจับประเด็นได้ไหมมีประมวลไม่มาเนี่ยคนมาเรียนมีประมวลเนี่ยแสดงว่ามันเก่งมากแล้วประมวลหนักครับอาจารย์หนักก็เพราะประมวลสกอร์มันหนักจริงอะที่ประมวลสกอร์ไม่ได้ยากเลยนะมันมีอยู่ประมาณร้อยกว่ามาตรายยากกว่าท่านเยอะเวลาคุณสอบแพ็กนี่แพ็กกี่ข้อแล้วคุณสอบแพ็กหนึ่งแพ็กออกมากี่ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อแพ็ก8ข้อพันกว่ามาตราออก8ข้อพันกว่ามาตราตราสูตรเท่าไหร่ภาษีร้อยกว่ามาตราออกข้อเดียวเทียบแล้วภาษีอะ potential pop เนี่ยเยอะกว่าง่ายกว่าถูกไหมคุณเข้าใจภาษีที่คุณคะแนนเก็บแล้วเรียกว่าสมันแล้วอันนี้มันต้องเป็นคะแนนช่วยไม่ใช่คะแนนชุดนั่นไม่พออย่างผมบอกถ้าเรียนไปให้สนุกก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อเราเรียนไปเนี่ยชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้แล้ววะอัตราภาษีขององค์กรธุรกิจนอกเหนือจาก normal basic แล้วยังมีองค์กรธุรกิจที่มันมีกฎหมายพิเศษเอื้อสิทธิประโยชน์ทางภาษีเราเข้าใจว่าภาษีคือเครื่องมือของประเทศในการพัฒนาประเทศเราเข้าใจบริบทของสังคมเศรษฐกิจการเมืองอย่างญี่ปุ่นตอนนี้ขึ้นภาษีไหมลาออกแล้วเห็นไหมเมืองไทยคุณจะขึ้นภาษีไหมถามจริงท่านรู้ไหมว่าคนเสียภาษีเมืองไทยมีกี่คนยื่นเสียภาษี11ล้านเสียภาษีเพิ่ม2ล้านกว่าเสียภาษีทรัพย์เสียภาษี 37% นะคนธรรมดาที่มีรายได้เกิน4ล้านเนี่ยมี 30,000 คนท่านเชื่อไหมล่ะท่านเชื่อไหมล่ะมันมีคนเสียภาษีกันได้คนธรรมดาเนี่ย 30,000 คนนะ 33,000 คนนะมันขำไหมล่ะประเทศเนี้ยแล้วคนเนี่ยหนีภาษีเต็มไปหมดเลยบางคนบอกผมหนีไม่ได้ครับอาจารย์เพราะถูกหักหน้าที่จ่ายถ้าหนีได้ผมคงหนีแล้วล่ะครับถ้าคิดอย่างนี้หมดทั้งประเทศประเทศจะเอาเงินที่ไหนพัฒนาล่ะมันเรามีอะไรที่ต้องให้เสียภาษีให้ครบภาษีโอเคเราอาจจะก็แพงไปไม่เป็นธรรมก็ปฏิรูปแก้ไขส่งเสริมให้มันภาษีแข่งขันกันได้ผมไม่พูดอยู่ในทุกเวทีว่าภาษีเมืองไทยสูงเกินไปแล้วคนรวยที่อยากทำให้ถูกกฎหมายเสียภาษีน้อยกว่าคนจนอีกเยอะคุณมีรายได้เท่าผมสมมติคุณมีรายได้5ล้านเท่าผมผมจะทำให้เสียภาษี5ล้านให้น้อยกว่าคนที่ไม่มีบังคับภาษีได้สบายด้วยการตั้งบริษัทแล้วผมก็เสียภาษีผมหักค่าเสื่อมราคาหักต้องทำนี่คือเป็นความเหลื่อมล้ำทางกฎหมายซึ่งเราก็รู้กันอยู่แต่เราปล่อยไม่ได้นะครับในที่สุดมันก็ต้องปฏิรูปภาษีใหญ่อีกครั้งหนึ่งของประเทศต้องขึ้นเวทีขึ้นมาครั้งหนึ่งละแล้วประเทศจะเอาเงินที่ไหนเราจะเป็นแบบกรีซไหมล่ะอิตาลีไหมล่ะครับคนที่ฆ่าตัวตายกันเป็นแถวเลยเพราะมันเริ่มเก็บภาษีเพราะกรีซเป็นประเทศที่หนีภาษีอาจจะไม่มากกว่าคนไทยแต่ว่าหนีภาษีกรีซประมาณ 25% นะคนหนีภาษีของกรีซของเราถ้าดูแล้วเสียภาษีประมาณ2ล้านคนนี่เป็นไปได้ไหมมี60กว่าล้านนะเสียภาษี2ล้านเนี่ยผมว่าไม่ใช่อ่ะมันต้องเสียภาษีมากกว่านั้นแต่ว่าที่เหลือหนีมันบอกไม่ได้หนีครับอาจารย์ผมขายคุณเดี๋ยวหลังจากเอาไม่เป็นไรพิสูจน์มาผมก็ต้องเก็บภาษีในตลาดหุ้นด้วยซ้ำไปเอาเงินมาช่วยแม้คนรวย 3-4 แสนคนก็เ
enjoy benefit ซื้อหุ้นขายหุ้นรวยกันวันพันล้านสองพันล้านใช่ครับสังคมต้องการแบบนั้นว่านั่นนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าภาษีมันถึงสนุกถ้าคุณจะดูในบริบทไหนมันมีทุกอะไรนะเหมือนนิยายอะเปรี้ยวหวานมันเค็มโศกเศร้าเขาน้ำตาตื่นเต้นมีได้ทั้งนั้นนะภาษีก่อนมันเป็นวิชาที่น่าศึกษามากเพราะมันเป็นวิชาที่ใกล้ตัวที่สุดถ้าลองมีเพื่อนนักธุรกิจสิเรารู้ภาษีเนี่ยโหท่านมีคนอยากจะคุยท่านเยอะเลยอยากจะปรึกษาอยากจะอะไรเพราะฉะนั้นเราก็มองภาพว่าโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างการถือครองหุ้นเนี่ยภาษีจะเป็นตัวดิกเทสสำคัญในที่ผมพูดตั้งแต่แรกว่ารูปแบบของการธุรกิจคือบริษัทที่เป็นนิยมที่สุดท่านก็ต้องตอบคำถามว่าภาษีที่จะต้องถือหุ้นนั้นมีใครบ้างแต่ละบุคลากรที่ถือหุ้นนั้นจะมีภาระภาษีอย่างไรและภาษีขององค์กรเป็นอย่างไร 30% ที่ตัดทิ้งเลยนะครับตอนนี้23กับ30 23กับ20บริษัทเมื่อจัดตั้งขึ้นสิ่งที่ทำอะไรก็ไปลงทุนนะไปตั้งบริษัทใหม่ไปร่วมทุนไปซื้อหุ้นไปทำ M&A merger acquisition ควบรวมกิจการรู้จักไหมว่าควบรวมกิจการคุณจะรู้นะคุณจะรู้นะอ่านหนังสือพิมพ์บ้างเมื่อเช้าผมอ่านหนังสือพิมพ์อาจารย์ธงชัยตัดผมคนไทยเนี่ยไม่ชอบอ่านหนังสือนะไม่ชอบอ่านไม่ชอบบันทึกไม่ชอบคิดชอบอะไรง่ายๆอาจารย์สอบบอกข้อสอบผมนะครับเก่งก็สอบครับท่องครับแล้วมันจะเก่งได้ไหมล่ะมันต้องคิดที่อาจารย์เขาสอนวิชาต่างๆอาจารย์สอนเราเห็นด้วยไหมเราตามมันเราเป็นยังไงเราคิดยังไงเราคิดตามทันนะอาจารย์ให้อ่านหนังสืออ่านนะถ้าใครจะอยากจะเรียนภาษีเนี่ยนู่นน่ะอ่านอาจารย์เทศที่จบเล่ม500กว่าหน้าถ้าจะทำให้เก่งก็อาจจะ5รอบใช้ได้สมัยอาจารย์เริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยมีตำราอ่านแต่ตำราภาษีทุกเล่มเนี่ยผ่านมืออาจารย์หมดอ่ะในสมัยก่อนนะนี่มันสมัยก่อนนี่ไม่ใช่เป็นวิชาบังคับเราต้องหมั่นศึกษาขวนขวายอ่านประมวลอ่านกรรมอธิบายเรียนกฎหมายทุกวิชาไม่ใช่เพราะภาษีนะครับผมเคยตั้งคำถามว่าเคยอ่านหนังสือจิตติจุสัตว์บ้างหรือเปล่ากฎหมายยาเนี่ยนิติกรรมและนี่เคยอ่านของอาจารย์เสรีประมวลบ้างหรือเปล่าอาจารย์จิตสตุกแก่บ้างหรือเปล่าผมรับรองคุณไม่เคยอ่านนั่นคือตำราคลาสสิกอยากเรียนกฎหมายให้ดีต้องอ่านหนังสือแล้ววิเคราะห์แล้วจะประสบความสำเร็จเรียนกฎหมายให้เก่งทำงานให้เก่งต้องหัดแล้ววิเคราะห์เหมือนภาษีเนี่ยภาษีเป็นเรื่องที่วิเคราะห์แล้วออกมามันออกเป็นผลเข้าใจไหมคุณเรียนวิแพ่งเรียนวิเคราะห์ออกมาแล้วมันก็อาจจะมีผลในแง่ของคดีแต่ว่าในเชิงกฎหมายธุรกิจเนี่ยมันออกมาชัดเลยคุณแนะนำตั้งบริษัทกับนั่งคนธรรมดาภาษีคนละเรื่องนะการจัดโครงการออกมาคนละเรื่องเลยนะคุณเห็นผลทันทีให้คำปรึกษาผิดก็เห็นผลทันทีเหมือนกันนั่นภาษีเนี่ยมันจะเป็นการทดสอบว่าคุณสนใจคุณเข้าใจและมันจะเป็นโอกาสในชีวิตของคุณอีกหลายหลายคนผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าตอนที่ผมไปทำงานภาษีเนี่ยผมไม่ได้เคยคิดเลยว่าผมก็ไม่ชอบภาษีเหมือนกันนะแต่พอทำไปทำมาสามสิบกว่าปีผมก็ดีและภาษีไทยไม่ได้ยากกว่าภาษีต่างประเทศประเทศยากภาษีไทยเยอะมากอเมริกาต้องพัวโอ้มันคอมเพล็กซ์โอ้ยตายละของไทยเป็นจิ๊บๆมันเรียนภาษีไทยใหญ่ให้เก่งเนี่ยไม่ยากจริงๆนะครับขอให้ตั้งใจอ่านคำอธิบายอ่านคำภาษาอังกฤษอ่านรูลิ่งจบเลยครับผมเขียนหนังสือเดี๋ยวรออีกไม่กี่เดือนนี่คงออกแล้วหลักการทำเสียก่อนนะที่จริงเป็นการเขียนเล่มที่4เล่มที่5ไอ้ครับพิมพ์ครั้งที่3ที่ปรับปรุงหลายครั้งแนะนำวิธีการเป็นนักกฎหมายภาษีก่อนหนังสืออะไรที่ควรอ่านนะครับนี่บริษัทถามว่ามีอะไรมีรายได้ภาษีซิมเปิลมากเหมือนบุคคลธรรมดาถูกไหม
เงินได้หักค่าใช้จ่ายค่าเราจอดจบแล้วถูกไหม40ลบ1ถึง8ลบ1ถึง8ค่าใช้จ่ายเราหย่อนตามกฎหมายเรื่องหักค่าใช้จ่ายหักเราหย่อนนิติบุคคลเช่นกันนะไม่ได้ยากอะไรเลย65ตี65ทวีจบมีรายได้ก็เอารายจ่ายมาหากรายจ่ายอะไรต้องห้ามไม่ต้องห้ามก็ดูตาม65ตี65ทวีเดี๋ยวเราจะได้คุยกันถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับก็ขาดทุนนะ simple as this แล้วผลขาดทุนจะใช้ได้กี่ปี5ปีรายได้มากกว่ารายจ่ายก็เสียภาษีสิจบรายได้บางอันไหนที่ยกเว้นก็ดูว่ารายได้อะไรที่ยกเว้นกฎหมายเขียนไหม BOI ยกเว้นธุรกิจการศึกษายกเว้นผมยกตัวอย่างคุณเวลาคุณเห็นโฆษณาคุณนึกถึงว่าสถาบันปัญญาภิวัตน์ CP 7-Eleven คืออะไรสถาบันปัญญาคือสถาบันการศึกษาถูกไหมสถาบันการศึกษาเสียภาษีไหมไม่เสียครูอุ๊กสอนกวดวิชาเสียไหมไม่เสียเฮ้ยเซเว่นอีเลฟเว่นถึงไปซื้อโรงเรียนนี้มาแล้วทำเป็นสถาบันปัญญาภิวัตน์เซเว่นอีเลฟเว่นถือหุ้น 100% เซเว่นอีเลฟเว่นส่งพนักงานไปฝึกงานไปเทรนหักภาษีเท่าไหร่ครับ2เท่าหักภาษี2เท่าจ่าย100หัก200อ่ะบริษัทที่รับมาเสียภาษีไหมไม่เสียรับมา100ไม่ต้องเสียภาษีเลยจ่ายไปเป็นผลไม่เสียภาษีอีก CPO ได้2เด้งจ่าย100หัก200ในแง่ภาษีถ้าภาษี 23% ก็ได้หักเสียภาษีไปเท่าไหร่ 69% โทษ46% จ่ายไป100บาทถ้า CPO กำไร100บาทจ่ายออกเป็นค่าอบรม CPO จะได้หักภาษี46บาทเหลือกำไรที่เหลืออีก46 54เสียภาษี54บาท 23%แต่ถ้า CPO ไม่ทำอะไรเลยไม่ส่งพนักงานไปฝึกเลยก็เสียภาษี23บาทของ100บาท23บาทของ 56% เท่าไหร่10กว่าบาทในเชิงธุรกิจคืออะไรโฆษณาเรียนกับผมแล้วมีงานทำได้โฆษณามีความรับผิดชอบต่อสังคมโหได้ครบเลยภาษีก็ไม่ต้องเสียเห็นไหมภาษีที่มันเอาไปใช้ได้ในทุกบริบทอะถ้าคุณเข้าใจมันจริงเพราะฉะนั้นเรามาดูบริษัททำธุรกิจเอาจากไหนครับทุนถูกไหมทุนของบริษัทเป็นหุ้นสามัญเป็นหุ้นบริษัทแปลแสดงสิทธิ์หุ้นกู้แปลสภาพการเอาทุนเป็นพวกนี้เนี่ยถ้าทุนปกติบริษัทมีรายจ่ายไม่มีถูกไหมบริษัทที่มีรายจ่ายถูกไหมเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจมีแต่ทุนอย่างเดียวมันก็ดีที่ไม่มีหนี้แต่ว่าในเชิงภาษีเนี่ยมันไม่ช่วยเลยไม่มีรายจ่ายเลยคุณจำเป็นต้องตั้งบริษัทแล้วมีธุรกิจแล้วคุณมีเงินอยู่10ล้านต้องใช้ธุรกิจ10ล้านเนี่ยคุณจะไปต้องตั้งบริษัท10ล้านไหมทุน10ล้านไม่จำเป็นทุนล้านนึงก็พอมาก9ล้านเป็นไรเป็นเงินคู่ผู้ดูนะเพราะถ้าคุณใส่ไป10ล้านคุณมีรายได้10ล้านสมมติรายจ่ายมีเงินดงเงินเดือนรายจ่ายเงินเดือนโอเวอร์เฮด5ล้านสมมติคุณก็เหลือ5ล้านกำไรแต่คุณไม่มีดอกเบี้ยมาหักเลยนะเสียภาษีอะไร 23%
35 20 11คุณก็เสียภาษี 11.50 แต่ถ้าคุณมีรายจ่ายเป็นดอกเบี้ยมหาคุณอาจจะประหยัดภาษีอย่างนี้มันในแง่ของทุนเนี่ยเชิงภาษีนี่ใช้ไม่ได้เลยเนี่ยหุ้นในหุ้นบริษัทแต่ว่าอย่างหุ้นคู่แปลสภาพตอนที่เป็นหุ้นคู่เนี่ยใช้ได้ดอกเบี้ยที่คุณจ่ายเนี่ยใช้ได้ใช้ได้หนี้มาอะไรครับการก่อนหนี้กู้เงินถูกไหมกู้ใครอ่ะคุณกู้ใครอ่ะคุณกู้ในประเทศก็มีการหักภาษีที่จ่ายไหมมีกู้แบงค์ไม่ต้องหักกู้นิติบุคคลท่านเองกฎหมายหัก 1% เดี๋ยวว่าไอ้แล้วกู้คิดดอกเบี้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปดู65ทวีปเล็บ4คำถามคือหักแล้วคนให้กู้คนกู้เนี่ยเอาดอกเบี้ยมาหักเป็นรายจ่ายได้ไหมเดี๋ยวก็ต้องมานั่งดูว่าเป็นรายจ่ายเป็นทุนหรือเปล่าหรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามหรือเปล่าเป็นรายจ่ายที่สูงกว่าเกินไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก่อนหนี้ก็ดีนะฮะกู้หนี้ก็ดีนี่ในเชิงภาษีก่อนถ้าเป็นการกู้คนธรรมดาอ่ะนี่เรารู้ละตอนที่คุณเรียนภาษีก็ได้คนธรรมดาเนี่ยผมเชื่ออาจารย์ที่ธนาคารผมสอนว่ามันมีเงินได้บางประเภทที่กฎหมายอนุญาตให้เสียภาษีหักได้จ่ายแล้วไม่ต้องไปรวมตอนปลายปีเช่นการขายที่ดินดอกเบี้ยเงินกู้หรือเงินฝากที่หัก 15% แล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปรวมหรือเงินปันผลใช่ไหมฮะดีแล้วนี่เรียนงงงงอาจารย์พูดถึงอะไรไม่ต้องงงเพราะฉะนั้นในเชิงของคนธรรมดาคุณเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยคุณจะตั้งบริษัทอย่างที่ผมไล่ฟังมีต้องใช้ทุน10ล้านแล้วคุณจะต่อทะเบียน10ล้านหรือเปล่าคำตอบคือไม่ควรเพราะอะไรเพราะเรื่ององค์กรธุรกิจที่เขาเสียภาษีไม่เท่ากันถูกไหมไม่เกิน5ล้านเสีย 15% น่ะล้านแรกอ่ะคุณจด6ล้านคุณก็เศร้าแล้วคุณเสีย23นาฬิกาถ้าคุณจด5ล้านคุณเสียภาษี 15% นะส่วนต่างตั้ง 8% นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นในแง่ของคนเงินกู้คนธรรมดาเนี่ยเขาให้หักรายที่จ่ายและกฎหมายบอกว่าหักแล้วไม่ต้องไปรวมอีกนะนะครับเงินกู้ต่างประเทศหัก 15% ถ้าเป็นสถาบันการเงินอาจจะลดลงตามภาษีซ้อนจะลดลงเหลือ10บุคคลธรรมดาคล้ายๆกับคนธรรมดาไทยก็คือหัก 15% คุณตั้งบริษัทคุณก็กู้ตัวเองได้นี่จ่ายเงินกู้ให้เรามีเงินกู้ไปฝากธนาคารได้ดอกเท่าไหร่ 1% เสียภาษี 15% อีกแต่ถ้าคุณเอาเงินกู้ให้บริษัทตัวคุณเองคุณกู้คุณคิดดอกเบี้ยอะไร 5% ก็ได้ 10% 6-7% ก็ได้ถ้าคุณเป็นคุณต้องไปกู้ธนาคารคุณกู้ตัวเองไม่อ่ะคุณกู้เสร็จคุณจ่ายดอกเบี้ยให้คุณเสีย15คุณหักรายจ่าย23เสียไป 8%คุณมาเสีย15เพราะคุณเลือกเสียคุณไม่ต้องไปรวมตอนปลายปีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างมีทองมีเงินมีทองกู้เงินมาลงทุนเป็น equity เป็นทุนแล้วเอาทำอะไรบ้างถ้าเราเอาบริบทภาษีมาจับได้เงินมาถ้ากู้มาก็เอาไปกู้เงินมาได้เงินกู้เงินทุนมาทำอะไรก็มาซื้อสินค้าหรือบริการถ้าคุณเอาเงินได้4เล็บ1ถึง8มาตั้งเนี่ยแยกออกมาได้ไม่กี่มาตราหรอกค่าซื้อสินค้าเล็บ8ค่าบริการก็มีเล็บ2ก็ได้เล็บ6ก็ได้เล็บ7ก็ได้เล็บ8ก็ได้ค่าเช่าเล็บ5ค่าสินเล็บ3
ดอกเบี้ยเป็นมูลสี่อยู่แล้วปันผลมูลสี่อยู่แล้วส่วนลดเป็นมูลสี่อยู่แล้วมันจริงๆคุณมีเงินได้อยู่2 3 5 6 7 8ก็ต้องถามว่าไอ้ค่าซื้อสิทธิ์ค่าสินค้าอะไรพวกนี้ 4-5 อย่างเนี่ยคุณหักรายจ่ายได้ไหมและคุณมีภาระภาษีหักรายจ่ายเท่าไหร่ผมก็เอามาให้คุณดูอ๋อมันมีค่าสิทธิ์ถ้าจ่ายในประเทศหัก 3% ทบ4ค่าซื้อสินค้าต้องหักรายจ่ายค่าจ้างขึ้นอยู่กับว่าเป็นค่าจ้างอะไรอัตราหักรายจ่ายตั้งแต่1ถึง5 1ค่าขนส่ง2ค่าโฆษณา3ค่าจ้างทั่วไป5%ก็ค่าจ้างทั่วไปที่ไม่เข้าเงื่อนไข 3% ถ้าจ่ายค่าเช่าก็หัก 5% คุณดูแค่นี้คุณคิดอะไรได้ต่อไหมถ้าคิดไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ผมรู้ที่ผมคิดได้ต่อโอ้เฮ้ยสัญญาหักหน้าที่จ่ายซื้อขายกับจ้างทำของนี่มันไม่เหมือนกันนะเว้ยทำสัญญาซื้อขายหักอาจจะหัก3สัญญาซื้อสินค้าไม่หักเลยคุณจะเขียนสัญญายังไงล่ะคราวเนี้ยผมบอกว่างี้ผมจะทำเสื้อรุ่นเนติบัณฑิตรุ่นเท่าไหร่เนี่ยรุ่น5เท่าไหร่เนี่ยรุ่นเนี้ยจะสอบรุ่นเท่าไหร่60เท่าไหร่ตอนนี้65เสื้อแจ็คเก็ต65ผมไปถึงบอกขอทำสัญญาจ้างผลิตเสื้อแจ็คเก็ต6รุ่น65กับซื้อเสื้อแจ็คเก็ตรุ่น65นี่ผลภาษีต่างกันเลยนะคุณเราเรียนกฎหมายซื้อขายกับจ้างทำของใช่ไหมถ้าผมเป็นจ้างทำของผมต้องหัก 3% ติดแต่ก็สแตป 0.1 แต่ถ้าผมเป็นสัญญาซื้อขายไม่ต้องเห็นเลยมีแวดอย่างเดียวนั้นถ้าคุณเป็นผู้รับจ้างหรือผู้ขายของคุณจะทำยังไงต้องซื้อขายสิต่างไหมผมมีโรงงานอยู่แล้วผมผลิตอยู่แล้วผมขายเสื้อเป็นปกติอยู่แล้วการที่ผมมาขายเสื้อให้ในเดบิตรุ่น65การที่ผมมาทับตาเนี่ยทำให้ผมกลายเป็นสัญญาจ้างไหมไม่เป็นนะนี่คือองค์ความรู้ของกฎหมายสิว่าอ๋อเวลาเราดีไซน์สัญญาเราจะเขียนสัญญาแบบไหนสัญญาไหนต้องเสียภาษีเดี๋ยวมีตัวอย่างของศาลฎีกาให้ดูว่าซื้อขายช่างของมันต่างกันยังไงจะแยกสัญญาได้ไหมมีฎีกาออกมาปี54เนี่ยซึ่งน่าเอาข้อสอบมากเลยถ้าถามผมเคยอ่านฎีกาบ้างไหมจะเรียนนิติบัณฑิตไทยต้องอ่านฎีกาท่องฎีกาแต่ว่าผมไม่จำเป็นคุณต้องท่องฎีกาภาษีหรอกที่จริงกับฎีกาภาษีแต่หมู่มากมันออกไม่มีกี่อันไม่เหมือนฎีกาวิแพ่งอาญานะเมื่อเราเห็นภาพเนี่ยโอ้ยการละในประเทศมันมีสัญญาแตกต่างออกไปนะเว้ยภาษีไม่เหมือนกันสัญญาไม่เหมือนกันชีวิตวันนี้มันไม่ทำสัญญากันไหนมาทำต่างประเทศด้วยมันต้องซื้อของซื้อบริการซื้อสิทธิ์จากต่างประเทศมาแกรมมี่ไปจ่ายให้ยูฟ่าเนี่ยยูโรเนี่ยหักภาษีอยู่ฝ้าเขาจะยอมไม่หักเนี่ยเขาไม่ยอมหรอกเขาก็ต้องให้แกมีออกเหมือนแกมีต้องออกภาษีให้ใช่ไหมภาษีที่ออกให้เป็นเงินได้ไหมล่ะเรียนแล้วมาตรา40เป็นเปล่าค่าซื้อสินค้าเป็นไหมค่าบริการเป็นไหมซึ่งอัตราภาษีไม่เหมือนกันละยิ่งต่างประเทศหลักก็คือ 15% 15% ข้าวคอยกเว้นภาษีซ้อนไม่ต้องเสียปันผลเท่านั้นที่เหลือ 10% ถ้าเราจะเห็นภาพตรงนี้บอกว่าโอ้ค่าสิทธิ์หัก15อนุสัญญาบางประเทศหักเหลือ5เหลือ8แล้วแต่มี54ตอนนี้ภาพ4ประเทศแล้วมั้งค่าซื้อสินค้าไม่ต้องหักค่าบริการก็แล้วแต่15ทั่วไปยกเว้นเหลือ7เหลือ8ไม่ต้องหักอนุสัญญาไม่ต้องหักค่าเช่าหัก15ตามอนุสัญญาบางประเทศก็ไม่ต้องหักเดี๋ยวเราจะได้คุยกันคราวหน้าเรื่องภาษีระหว่างประเทศแล้วเขาถามอาจารย์ต้องเรียนด้วยเหรอต้องเรียน AEC จะเปิดแล้วอ่ะกูจะมัวแต่นั่งมังมุมมังงาหลาไม่รู้ไม่สนบ้านเมืองนอกเขาเป็นยังไงเหรอก็คงได้หรอกถ้าเอาแค่สอบนี้อ่ะ
คงไม่ได้หรอกถ้าคุณจะประกอบวิชาชีพกฎหมายต่อไปทนายลาวอาจจะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ก็อ่านภาษาไทยออกแล้วเก่งกว่าคุณทั้งนั้นคุณจะทำงานที่ไหนได้พม่าอาเซียนต่อไปมันมูฟได้เขาอาจจะไม่เป็นทนายเขาอาจจะต้องเข้ามาสอบเนสอบสภาทนายกับคุณคุณไปพม่าตอนนี้ถ้าพวกคนงานแถวสมุทรสาครมาสอบเนคุณอาจจะเหนื่อยแล้วนะไทยก็เก่งเหมือนกันนะนะนั่นเราต้องพัฒนาตัวเองให้องค์ความรู้เราต้องเต็มอย่างน้อยหลายคนที่มานั่งเสียเวลาผมก็เห็นใจนะไกลมากคนที่มาผมนั่งรถแล้วผมเวลามาสอนเนี่ยทุกครั้งเนี่ยผมต้องทำใจมากนะวันนี้โชคดีใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวบางทีผมต้องออกมาก่อน2ชั่วโมงคุณคิดดูเลยแต่ผมมาจากสีลมแล้วผมเสร็จละนั้นก็ต้องเอาความรู้ให้เต็มอ่านให้เต็มเรามาดูผลตอบแทนอันนี้พูดไปละปันผลยังไงที่ผลต่างประเทศยังไงนี่คนไทยยังไงรับปันผลแคปิตอลเกนพูดไปแล้วเมื่อกี้ภาพอันแรกเห็นไหมพอคุณรวมภาพทั้งหมดเหลือเป็นภาพนี้ครับที่ผมจิ๊กซอว์มาต่อเนี่ยคือภาพนี้ภาพนี้จะบอกคุณว่าหักภาษีจ่ายกรณีไหนบ้างภาพนี้จะบอกว่าการระดมทุนการกู้เงินการจ่ายค่าซื้อสินค้าบริการเสียภาษีแบบไหนผมไม่รู้ดูคุณเห็นชัดหรือเปล่าแต่ผมดูอย่างเงี้ยน่าจะชัดนะคนนั้นนั้นแถวหลังไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปขอคัดแผนภูมิอาจารย์เขียนมาเกือบ20ปีแล้วยังใช้ทันสมัยเหตุการณ์ได้ตลอดเวลาเพราะนี่มันไม่มีอะไรไงภาษีมันอย่างเงี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยอย่างเงี้ยอาจจะเลขเปลี่ยนปรับอัตราภาษีจาก30เป็น23 20หักรายจ่ายยังเหมือนเดิมตั้งแต่อาจารย์เริ่มทำงานเขียนโน้ตตัวเองทำใจของตัวเองให้ดียิ่งสอบเนในการเขียนโน้ตสำคัญเขียนเป็น PowerPoint เขียนเป็น Mind Map ได้ถ้าเราเข้าใจได้เราเขียนได้ทีนี้มาถึงนิติบุคคลกำไรสุทธิมาจากไหนมาจากรายได้ของกิจการหรือเนื่องจากกิจการหากด้วยรายจ่ายที่เป็นไปตามเงื่อนไขการ65ทวีและ65ตรี65คีคือรายจ่ายที่ต้องห้ามสิ่งหนึ่งที่เราเรียนความแตกต่างระหว่างนิติบุคคลกับคนธรรมดาคือคนธรรมดาใช้เกณฑ์เงินสดแต่นิติบุคคลใช้เกณฑ์สิทธิ์สิทธิ์แบบว่าไงไม่ต้องรอรับชำระเงินแต่ตามสัญญามีสิทธิ์จะได้รับเงินก็ถือว่ารับรู้เป็นรายได้หรืออีเวนต์รายจ่ายที่ต้องจ่ายตามสัญญายังไม่ได้จ่ายจริงก็ถือเป็นรายจ่ายยกเว้นกรณีบางกรณีเท่านั้นที่ให้เกณฑ์เงินสดได้หลักเกณฑ์สิทธิ์ทั้งรายรับและรายจ่ายเราจะเห็นละว่าระหว่างนิติบุคคลกับธรรมดานี่ภาษีต่างกันเยอะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ารัฐบาลไม่ปรับปรุงภาษีก็ได้บุคคลธรรมดาปีนี้สมมุติจะเก็บ 37% แต่จะไปลดภาษีบุคคลธรรมดาในปีหน้าเหลือ 30% หรือ 25% สมมุตินะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทผมก็จะทำอะไรผมก็จะกำหนดเงินเดือนของผมเนี่ยที่ต้องจ่ายตามสัญญาจ้างให้เป็นรายจ่ายปีนี้สมมติว่าผมจ่ายเงินเดือนโบนัส5ล้านบาทให้ผมปีนี้บริษัทหักรายจ่าย5ล้านได้ทันทีถูกไหมครับโดยไม่ต้องจ่ายนะใช่ไหมแต่ผมไม่จ่ายหรอกเพราะถ้าผมจ่ายผมโดน37อ่ะ
ผมรอไปจ่ายวันที่2มกราคมปีหน้าซึ่งลดลงเหลือ 23% เกิดอะไรขึ้นผมหักรายจ่ายปีนี้5ล้านปีหน้าผมถึงต้องเสียภาษีเงินได้5ล้านในอัตรา 25% แต่ถ้าผมรับปีนี้ผมเสียอะไร 37 นี่คือเป็นการวางภาษีง่ายที่สุดเลยถ้าคุณเข้าใจหลักเกณฑ์เงินส่วนเกณฑ์สิแล้วมีคำว่าสาธิกาด้วยตรงนี้ได้เรียนภาษีมันสนุกเห็นไหมลูกเล่นเยอะไหมทำยังไงดีมันเล่นเกี่ยวเรื่องตัวเลขของเงินไงสิ่งที่ทำให้คุณสนุกคือว่าลองฝันดูว่าเรามีรายได้เท่านี้ถ้าไม่มีก็ฝันเอาฉันจะมีเงินได้10ล้านมาดูซิว่าฉันจะวางแผนภาษียังไงให้ดีที่สุดนั่นแหละมันถึงสนุกฉันจะมีที่ดินจะสร้างให้เช่ามีรายได้เท่านั้นให้ฉันควรจะทำยังไงให้เสียภาษีน้อยที่สุดมันถึงจะอินนะแล้วเมื่อตัวเราวันนี้เราฝันเราต้องมีความฝันนะมันต้องมีแรงจูงใจว่าเราอยากเป็นเราอยากมีเรียนภาษีสนุกเพราะว่าเราทำตัวมันเป็นเศรษฐีโอ้ยอาจารย์ผมไม่มีชีวิตที่ผมไม่มีเราคิดทำไมก็ชีวิตนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละเฮ้ยวันนี้ผมต้องเป็น10ล้าน20ล้านโอ้ช่างพันถ้าผมมีเงินได้10ล้านวันนี้ไม่ตัวเองไม่เป็นคิดให้คนอื่นก็ได้ครับทำตัวประหนึ่งว่าผมมีเงิน10ล้านมันก็จะมันเรียนภาษีถึงสนุกไงมีพยายามโฆษณาชวนเชื่อเยอะนะเนี่ยนี่คือตัวอย่างของศาลฎีกาที่ผมเล่าให้ฟังนี่ภาษีนิดๆทุกคนเลยอันนี้ผมเคยเอาไปออกข้อสอบในเสนอหลายรุ่นแล้วไม่ออกข้อสี่แต่ถ้ามีโอกาสเอาข้อนี้ออกแล้วบริษัทในประเทศไทยต้องจ่ายค่าบริการให้กับบริษัทต่างประเทศค่าบริการนี่เป็น40.2นะครับแล้วก็มีข้อตกลงว่าถ้าจะจ่ายออกไปมีภาษีเท่าไรบริษัทไทยต้องออกให้หมดบริษัทไทยซึ่งเป็นบริษัทย่อยหรือในเครือของบริษัทฮ่องกงตอนนั้นฮ่องกงมีภาษีซ้อนกับไทยนะครับตอนนั้นต้องหัก 15% วันนี้ไม่ต้องหักแล้ววันนี้ส่งออกไปเลยแต่วันนั้นเนี่ยเขารู้ว่าถ้าเขาส่งออกไปเขาโดน 15% ตอนนั้น 25% ไปสมัยโน้นเขาก็เลยไม่ส่งออกเพราะว่าเขารู้ว่าต้องออก 15% เขาก็เลยตั้งเป็นรายจ่ายของบริษัทไทยตั้งเป็นรายจ่ายบริษัทไทยสามกองบอกเฮ้ยไม่ได้คุณตั้งเป็นรายจ่ายแล้วคุณต้องหักรายจ่ายเลยนำส่ง 15% ก็ประเมินภาษีครับก็บอกว่าขอโทษเดี๋ยวกฎหมายบอกว่าเงินได้ตามมาตรา70เนี่ยผู้รับจะเสียภาษีก็ต่อเมื่อได้รับเงินการทำรายจ่ายตามมาตรา70ใช้เกณฑ์เงินสดการหักรายจ่ายของบริษัทจอใช้เกณฑ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นผมเอาเกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์สดบวกกันผมก็ไม่ต้องเสียภาษีก่อนหมายความว่าผมหักภาษีได้แต่ผมยังไม่ต้องเสียภาษีอัตราที่ว่านั้นมันโจทย์ย่อมมีสิทธิ์ตามค่ารายจ่ายค่าปรึกษามาในเชิงเทคนิคและภาษีเงินได้รายจ่ายที่จ่ายนั้นมาบันทึกเป็นรายการบัญชีเพื่อรับรู้เป็นรายจ่ายของโจทย์ไม่ใช่ว่าโจทย์ต้องนำส่งหักรายจ่ายเมื่อใดแล้วจึงนำมาเป็นรายจ่ายคือเคสนี้เขาไม่ยอมให้หักเป็นรายจ่ายด้วยก็ฟ้องต่อศาลศาลก็ให้จอชานชนะเขาสายเรื่องที่สอนอะไรสอนเรื่องเกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์เงินสดนะครับรายได้จำไว้นะครับบริษัทไทยใช้เกณฑ์เงินได้ worldwide income ก็คือว่าไม่ใช่ source income เงินได้อยู่ในโลกเสียภาษีในเมืองไทยหมดตรงข้ามกับสิงคโปร์ฮ่องกงใช้เกณฑ์ source income ต้องแหล่งเงินได้ในประเทศของเขาถึงเก็บเงินได้ในประเทศสิงคโปร์หรือฮ่องกงซึ่งอันนี้เมืองไทยสู้ไม่ได้
ผมถึงถามเมื่อกี้ไงใครจะโง่มาทำบริษัทในเมืองไทยวะตั้งเมืองไทยมีภาษีแหล่งเงินได้ทั่วโลกดันไม่ต้องเสียภาษี 23% แพงเขาเองแต่ถ้าเขาไปตั้งฮ่องกงเขามีรายได้ฮ่องกงเขา16.5แต่สิงคโปร์17%แล้วเขามีรายได้จากเมืองไทยเขาไม่ต้องเสียภาษีนะไม่ต้องเสียภาษีนะแต่ของเราอยู่ที่ไหนในโลกเก็บหมดต่างกับบุคคลธรรมดานะครับบุคคลธรรมดาใช้แหล่งเงินได้ใช้ภูมิลำเนาที่อยู่เงินได้เกิดในประเทศเงินได้ต่างประเทศจะเข้ามาประเทศไทยก็มาตรา41เรียนแล้วจำได้ไหมฮะเพราะฉะนั้นเงินได้ที่ได้จากการกระทำในประเทศไทยถ้าบริษัทต่างประเทศมีลูกจ้างผู้ทำการแทนจะพูดพี่เดี๋ยวเราเรียนในคำนะก็เสียภาษีเหมือนกันเหมือนกันหกสิบสองออกไปแล้วไม่รู้65จะมาหรือเปล่าบริษัทช่างไทยจดทะเบียนตามกฎหมายไทยภาษีมูลค่าเพิ่มบริษัทช่างไทยประกอบธุรกิจก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศตอนนี้คนไทยไปต่างประเทศเยอะถูกไหมบ้านปูตาดุลีปตทไปลงทุนต่างประเทศเยอะไทยยูเนียนฟรอสเซนไปซื้อหุ้นในต่างประเทศเยอะได้รับค่าจ้างเหมาในการสร้างเขื่อนในประเทศบราซิลซึ่งไม่มีอนุสัญญากับประเทศไทยเป็นเงิน 2,000 ล้านบาทมีเงินได้จากการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอีก500ล้านบาทบริษัทจะต้องนำเงินได้ผลิตเขื่อนไฟฟ้าในบราซิลและอสังหาริมทรัพย์ในบราซิลมารวมกับภาษีเงินได้โดยไทยหรือไม่อย่างไรโหนี่หมูสมันถ้าตอนนั้นรุ่นนั้นอาจารย์ไปสอนอยู่เนี่ยรู้เรื่องวัววายข้ามเนี่ยตอบได้เลยว่าต้องเสียภาษีในเมืองไทยใช่ป่าวประเทศไทยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นก้อนเพิ่มโดยเฉพาะบราซิลไปก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าคำตอบ2,500เสียภาษีในเมืองไทยแต่ว่าที่มันมีเรื่องแบทแบทเพราะทำงานอยู่ต่างประเทศไม่ต้องเก็บแบทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่อยู่ในประเทศไทยจะเสียได้ไงอ่ะเพราะแบทกับ SVT ต้องเสียเงินข้อสอบเนี่ยถ้ากรณีที่มันดีกาหรือข้อสอบมันจะออกทั้งบุคคลธรรมดาและบุคคลมันจะไม่แยกน้อยครั้งที่เห็นข้อสอบออกเฉพาะนิติบุคคลอย่างเดียวโดยไม่มีแบทมันจะมาคู่กันบุคคลธรรมดาก็จะมาคู่กับธุรกิจเฉพาะแต่เนี่ยมาทั้งแบทนิติบุคคลและธุรกิจเฉพาะแต่เรื่องนี้ถามว่าซื่อบื้อไหมซื่อบื้อบริษัทช่างไทยซื่อบื้อมากไม่ใช่ข้อสอบซื่อบื้อนะโง่จริงเลยไปตั้งบริษัทแบบนี้ได้ไงความจริงบริษัทช่างไทยควรจะไปตั้งบริษัทในบราซิลแล้วให้ทำในบราซิลเนี่ยเสียภาษีในบราซิลไปส่งปันผลกลับเข้าไปประเทศไทยให้เข้าเงื่อนไขก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินปันผลตามกิจการบัญชี142เพราะจริงๆนี่เขาต้องเสียภาษีในบราซิลด้วยนะที่จริงเนี่ยพอคำตอบว่าเสียภาษีเงินได้ใน2005เนี่ยอาจจะไม่ถูกหรอกจริงๆเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยยอมรับหลักเรื่องของการเครดิตภาษีเสียภาษีในบราซิลเท่าไหร่แล้วก็มาหักภาษีในเมืองไทยได้มันมีกฎกระทรวงอยู่จริงๆทงคำตอบเนี่ยไม่ค่อยถูกเท่าไหร่หรอกถ้าถามอาจารย์นะแต่ต้องถือว่าเงินได้เสียภาษีเมืองไทย2,500ล้านส่วนจะเครดิตภาษีหรือไม่เป็นเรื่องของข้อตกลงถ้ารู้สึกที่บอกว่ามีภาษีซ้อนเนี่ยมันมีเรื่องเครดิตภาษีแต่จริงๆเนี่ยมันมีกฎหมายไทยภายในเนี่ยยอมให้เครดิตภาษีได้นี่คือตัวอย่างปี62อ่ะไม่ใช่52 345ข้อนี้ควรจะเป่งไหมเจ๋งไหมถ้าคุณเรียนแบทคุณเรียนธุรกิจเฉพาะข้อนี้ง่ายที่สุดเลยเปล่าทำให้ชีวิตยุ่งยากนะรายได้ไหนยกเว้นเมื่อกี้พูดไปแล้วมันมียกเว้นอยู่3-4รายการ
BOI กฎหมายพิเศษปันผลเข้าเกณฑ์65/4ประมูลทรัพยากรกิจการโรงเรียนปันผลจากต่างประเทศ442ส่วนแบ่งกำไรจาก JV นั่นหลักคือเสียภาษีเว้นแต่มีกฎหมายพิเศษยกเว้นก็ไปดูตามกฎหมายพิเศษนะถ้าคุณจะมาหาภาษีก่อนคุณต้องไปดูว่ามันจะเข้าข้อยกเว้นได้ยังไงวะหกสิบห้าตรีเปิดดูประมวลสากลหกสิบห้าบอกว่าเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามมาตรานี้ให้หักคำนวณรายได้รายจ่ายคำนวณที่คำนวณจากรายได้เนี่ยตามเงื่อนไขที่ระบุหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุใน65ทวีและ65ตรี65ทวีเป็นการกำหนดว่าข้อที่1เลยบอกว่าการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนให้เป็นไปตามแผนต่อไปนี้ข้อที่1รายการที่ระบุไว้ใน65ตรีไม่ให้เป็นรายจ่ายคุณก็ไปดูสิอะไรล่ะเงินสำรองใช่ไหมครับสมาร์ทวีสมาร์ทตีว่าไงล่ะยกเว้นเงินสำรองจากประกันภัยเงินกองทุนรายจ่ายส่วนตัวโดยเสน่หามีฎีกาสายฎีกาไปแล้วไปอ่านเองค่ารับรองนั้นกฎหมายบอกให้คุณจะมีรายจ่ายอะไรเนี่ยมันไม่ได้หักตามอำเภอใจนะเว้ยมันมีเกณฑ์รายจ่ายส่วนตัวแม่งก็ให้กันอุตลุดสิให้ญาติให้นู่นให้นี่จะได้หักรายจ่ายไปได้ค่ารับรองมูแต่กินเลี้ยงเลยครับเนี่ยพาแต่กินเลี้ยงบริษัทมีแต่รายจ่ายกินเลี้ยงเลยวะไม่ได้ก็มีเกณฑ์ไว้ลงทุนอะไรเป็นการลงทุนเขาก็มีเกณฑ์ทางบัญชีเพราะว่าถ้าเป็นการลงทุนเช่นสร้างตึกต่อเติมเนี่ยมันหักค่าเสื่อมราคาห้ามหักรายจ่ายเบี้ยปรับเงินเพิ่มค่าปรับทางอาญาเนี่ยจะออกได้อ้าวแล้วนายกมีบริษัทแถวเยาวราชรถขนส่งนายกจอดรถถูกปรับทุกวันถามว่าค่าปรับในการที่จราจรเรียกเก็บผักเป็นรายจ่ายได้หรือไม่นายกนำของผิดกฎหมายเข้ามาโดนปรับภาษีศุลกรนายกต้องเสียค่าปรับศุลกรถามว่าบริษัทกไก่เอาภาษีศุลกรมาหักเป็นรายจ่ายได้ไหมคำตอบคือได้เพราะว่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มทางอาญานั้นได้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยแล้วว่าจะต้องเป็นค่าปรับเงินเพิ่มค่าปรับอาญาทางบริษัทกรเท่านั้นอันนี้ก็เถียงกันได้ครับเอาอย่างนี้คุณก็ให้บริษัทกระทำความผิดสิยอมทำผิดกฎหมายเพื่อเสียค่าปรับแล้วจะได้มาหักภาษีได้เท่ากับรัฐบาลนี่ถ้าภาษี 23% รัฐบาลให้ส่วนลดไป 23% ด้วยถูกป่ะไม่น่าจะถูกนะตีคนความอย่างนี้ไม่น่าจะถูกแต่ในหนึ่งบอกก็ควรจะถูกเสียจานเพราะว่ากฎหมายภาษีต้องตีความโดยแข่งขันถ้ากฎหมายต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามกฎหมายอื่นๆก็เขียนให้ชัดไม่ได้เขียนแบบนี้แต่ถ้ามองสมัยปี28อาจจะใช่แต่ปี455อาจจะไอ้คำนี้ใช้ภาษีกรชอบป่ะถามผมเราไม่ชอบอ่ะไม่ถูกเท่าไหร่แต่ถามในผู้เสียภาษีก็ดีดิวะค่าปรับรถจนค่าอันนู้นอันนี้เนี่ยผมว่ามหาเป็นรายจ่ายเลยเพราะฉะนั้นให้ใบสั่งผมทีละ200ผมไม่แคร์ก็เสียค่าปรับปรับธุรกรผม10ล้านผมไม่แคร์เพราะว่าผมเท่ากับเสียผมเสียไปแค่7.3 ล้านเอง
ถ้าจับไม่ได้ผมหลุดเลยผมอาจจะบัดดวงซึ่งไม่น่าจะใช่เจตนากฎหมายถูกไหมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีซื้อของผู้ประกอบการการถอนเงินโดยประจักษ์ค่าเงินเดือนผู้ถือหุ้นจ่ายเกินมากเกินไปก็ไม่ได้กำหนดขึ้นเองก็ไม่ได้นะครับที่เป็นรายจ่ายต้องทำใช้ทรัพย์สินตัวเองก็ไม่ได้ดอกเบี้ยที่คิดให้กับทุนเองก็ไม่ได้ผลขาดทุนที่ไม่เป็นไปตาม65/2คือเกิน5ปีรายจ่ายที่ไม่ใช่เพื่อหากำไรโดยเฉพาะรายจ่ายที่ไม่ใช่เพื่อกิจการในประเทศไทยสูงเกินซื้อของแพงก็ไม่ได้นะครับเพราะถ้าซื้อของแพงไปเยอะๆเนี่ยคุณหักค่าเสื่อมได้เยอะถูกไหมล่ะเคยมีคดีนี่แหละคดี3/1/37/23นี่แหละบริษัทนี่ที่เผาที่ภูเก็ตทะลั่งเผาโรงงานก็เรือขุดก็เลยบริษัทเอสโซหรือเชฟรอนไม่รู้แหละก็ไปซื้อเรือขุดเรือขุดมูลค่ามันแค่ล้านสองไหนซื้อมาในดีการที่ผมไม่แน่ใจกี่ตังค์แต่ซื้อมาเยอะเลยประมาณ100 ล้านอย่างนี้ดีกว่า100 ล้านเพื่ออะไรเพื่อหาค่าเสื่อมราคาไง5 ปีอ่ะ100 ล้านก็ปีละ20อ่ะทั้งที่ของมันมีมูลค่าแค่ประมาณ2-3 ล้านหรือ5 ล้านบาทสารบอกเฮ้ยคุณอยู่คุณไปซื้อตั้งของ100 ล้านของมันตลาดมันบุกมันแค่3 ล้าน 2 ล้านแต่คุณไปซื้อซากทำไมซื้อทั้งแพงอย่างนี้เขาก็ห้ามคุณหักค่าซื้อราคาที่ปกติค่าของทรัพยากรที่สูญสิ้นตีราคาทรัพย์ลงอยู่ที่ดินราคาลงบอกราคาตลาดเคย10 ล้านวันนี้มูลราคาประเมินถูกลดจาก10 ล้านสมมติราคาประเมิน10 ล้านให้ลดเหลือ5 ล้านซึ่งคงเป็นไปได้ยากนะผมก็ขาดทุนดิอย่างนี้ไม่ได้นะครับรายจ่ายที่พิสูจน์ผู้รับไม่ได้จะเกิดขึ้นเยอะเลยคือที่ผู้รับที่ไม่ยอมเสียภาษีไงใบเสร็จก็ไม่ออกบัตรจับตัวก็ไม่เซ็นอย่างเงี้ยยุ่งอ่ะอยู่ๆโผล่เงินก้อนมา10 ล้านจ่ายผู้จ่ายค่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ต้องบวกลบรายจ่ายที่จ่ายจากผลกำไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณหลังจากหักกำไรแล้ว 10% แสดงว่าอ้าวงี้คุณไม่ต้องเสียภาษีดีวะคุณเขียนหลังจากกำไรพวกคุณกำไร100 บาทแทนที่เสียภาษี23คุณบอกคิดภาษี 20% เอารายได้20จากเงินได้หลังจากรายจ่ายแล้วมีกำไรงั้นถ้ากับคุณเหลือภาษีเสีย80จ่ายออกไม่ได้มันเขียนสัญญาก็ต้องดูกฎหมายว่ากฎหมายเขากำหนดไว้อย่างไรนะครับไปดูตัวอย่างอาจารย์ให้ดูตัวอย่างดูตัวอย่างกรณีศึกษาหกสิบห้าตรีวงเล็บ5เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องรายจ่ายที่มีสถานะเป็นการลงทุนนะครับหรือรายจ่ายที่เป็นการต่อเติมเปลี่ยนแปลงขยายออกไปหรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินแต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมในให้คงสภาพเดิมกรณีนี้ผู้เช่าที่ดินนะครับทำสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าที่ดินแล้วก็จ่ายค่าในหน้าและค่าเช่าที่ดินทั้งหมดออนท็อปจากค่าเช่าแล้วยังมีค่าในหน้ากับค่าธรรมเนียมคำสารีกา434/2551บอกว่าค่าธรรมเนียมการเช่าก็ดีค่าในหน้าก็ดีไม่ใช่เป็นรายจ่ายไปแล้วเพื่อบังเกิดเป็นทุนรอนของบริษัทเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นค่าเช่า
ค่าทะเบียนการเช่าหรือค่าในหน้าก็ดีสรรพากรเขาบอกว่าไม่ได้อันนี้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นการลงทุนศาลบอกไม่ใช่ลงทุนน่ะมันต้องเป็นกรณีที่ทำให้ได้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นนี่ไม่เกี่ยวเลยเขาไปเช่าที่ดินมาเขาจ่ายค่าในหน้าเขาจ่ายค่าธรรมเนียมเนี่ยแล้วมันจะเป็นทุนได้ยังไงละวะศาลก็เลยบอกว่าอย่างนี้แล้วก็เป็นรายจ่ายไม่ต้องห้ามรายจ่ายได้ถ้าผมจะตอบคำถามจากข้อสอบเนี่ยก็ต้องบอกว่าแล้วต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าเห็นไหมตอนที่ทำสัญญาเช่าที่ดินก็ต้องบอกว่าไม่ต้องหรอกเพราะเช่าที่ดินไม่ต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ค่าในหน้าสิต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าจะต่อโจทย์ออกไปนะให้ครบพอจะเป็นข้อสอบได้เพราะอย่างข้อสอบเนี่ยว่าหนึ่งค่าในหน้าต้องหักรายจ่ายเปล่าเก็บ VAT ไหมแล้วค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมเนี่ยผู้เช่าที่ดินเอามาเป็นลงทุนเนี่ยเป็นรายจ่ายที่หักเป็นรายจ่ายได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นคำพิพากษาปี51นะครับลองดูอันนี้ก็น่าสนใจ65/7ว่าไงครับ65/7บอกว่าค่าของทรัพย์สินนอกจากสินค้าที่ตีราคาต่ำลงคือข้อนี้บอกว่าที่ผมเล่าให้ฟังนะยูยูเนี่ยผมตีมูลค่าหรือหุ้นของผมมีมูลค่าต่ำลงเช่นหุ้นของผมมูลค่า100บาททุนจดทะเบียน100บาทราคาพา100บาทวันนี้ผมลดมูลค่าหุ้นลงเหลือ5บาทไอ้95บาทที่ลดลงเนี่ยเป็นการตีราคาสินค้าหรือหุ้นให้ต่ำลงผมหักรายจ่ายไม่ได้นี่ชัดหรือผมมีที่ดินอย่างที่ผมเล่าตัวอย่างให้ฟังว่าที่ดินราคาลดลงตึกราคาลดลงหรือผมไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ซื้อมา100บาทวันนี้หุ้นเหลือในตลาดเหลือ50บาทมาร์คทูมาร์เก็ตผมก็มา50บาทที่ขาดทุนมาหาเป็นรายจ่ายไม่ได้เพราะว่ามันต่ำลงโดยการตีมูลค่าของคุณถูกไหมล่ะถ้าคุณจะตัดขาดทุนคุณต้องขายคุณไปทิ้งเลยถึงจะตัดขาดทุนได้เช่นคุณซื้อมา100อยากตัดขาดทุนนี้ก็ต้องขายคุณทิ้งออกไปแล้วจะตัดขาดทุนเมื่อลงทุนไป100ราคาตอนนี้50บาทแล้วคุณต้องขายทิ้งแต่คุณมาตีราคาเพราะในงบการเงินราคาตลาดปรากฏว่า50บาทแล้วเป็นการลดมูลค่าสั่นค่าไม่ได้เคสนี้ก็เป็นเคสเปิดเป็นเคสของผมเองผมแพ้คดีเพราะว่างั้นผมจะลดทุนบริษัทผมไม่ลดมูลค่าผมลดจำนวนหุ้นลงการลดจำนวนหุ้นลงเนี่ยไม่ได้เป็นการตีราคาต่ำนะการลดหุ้นลงมันก็เป็นการขายทิ้งอ่ะมี100หุ้นตอนนี้เหลือ50หุ้นอ่ะมันก็หายไปจากบุ๊คผมใช่ไหมผมควรจะตัดขาดทุนได้ถูกไหมไม่เข้าเวิร์กช็อปเจ็ดคราวนี้ก็เกิดขึ้นบริษัท A เนี่ยต้องการล้างขาดทุนผลขาดทุนบริษัท B เพื่อจะเอา B เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เพราะบริษัทขาดทุนไปเข้าตลาดทรัพย์ไม่ได้ถูกไหมล่ะเราก็บอกว่าอย่างนั้น B เนี่ยจะลดทุนลง 5.4 ล้านหุ้นนะครับหุ้นที่ A เคยถืออยู่เนี่ย66ล้านหุ้นก็จะเหลือแค่ 10.6 ล้านในแง่ของ B เมื่อหุ้นลดลงผลขาดทุนก็หายไปนะแต่ทางภาษียังใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าออบลิเกชั่นจะต้องคืนไปหุ้นมันน้อยลงไป 5.4 ล้านในแง่ของ A เนี่ย A ซึ่งถือหุ้น A อยู่16ล้านหุ้นเนี่ยตอนนี้เหลือ 10.6 ล้านก็ควรจะมูลค่า5.4 ล้านมาตัดเป็นรายจ่ายได้ถูกไหม
พราะว่าไม่ได้เป็นการลดมูลค่าลงแต่ศาลบอกให้ไม่ได้ศาลฎีกาประชุมใหญ่ด้วยนะอาจารย์ชัยสิทธิ์เนี่ยเห็นว่าได้ศาลภาษีเนี่ยบอกว่าได้ศาลประกอบบอกไม่ได้ศาลภาษีบอกได้เพราะว่าเขาไม่ลดมูลค่านี่เขาลดจำนวนหุ้นลงแต่พอถึงประชุมใหญ่ผมแพ้ศาลบอกว่าไม่รู้ล่ะมาตรานี้ไม่ว่าจะลดมูลค่าหรือจำนวนหุ้นเนี่ยฉันตีความว่าคุณไปหักรายจ่ายไม่ได้เพราะว่าการลดจำนวนหุ้นทำให้ A หายไปแต่ก็ไม่ทำให้มูลค่าของเงินลงทุนใน B หายไปทั้งหมดหรือโดยสิ้นเชิงอาจจะเสียหายมากกว่านี้ก็ได้เพราะ A ยังมีหุ้นเหลือในอนาคตความเสียหายจึงไม่แน่นอนเนื่องจากต้องพิจารณามูลค่าทั้งสิ้นเงินลงทุนซึ่งเป็นทรัพย์สินอันเดียวกันไม่ได้พิจารณาหุ้นแต่ละหุ้นที่ A อ้างว่าได้รับผลขาดทุนจึงฟังไม่ขึ้นผมล่ะไม่เห็นด้วยเลยอย่างยิ่งเนี่ยแต่ประชุมใหญ่ไม่เห็นด้วยเลยที่ความแบบนี้มันผิดหลักกฎหมายภาษีก่อนคุณรู้ได้ถ้างั้นผมก็ไม่ทำอะไรงั้นอ๋อพิธีทำไงก็คุณขายทิ้งสิงั้นเอขายหุ้นออกไปขาดทุนใช่ไหมไอ้เนี่ยเอขายหุ้นออกไปเลยขาดทุน 5.4 ล้านแล้วเอตัดได้ไม่จะต่างอะไรกับผมลดทุนผมลดจำนวนหุ้นลงกับผมขายผมต้องขายไม่บาทนึงเหรอแล้วผมจะตัดขาดทุนได้ผมว่ามันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ก็ต้องข้อนี้คุณจะข้อสอบไหมโอ้ถ้าข้อสอบยากเลยนะแต่ข้อสอบตัดขาดทุนได้ไหมก็ต้องตอบตามฎีกาเลยแหละถ้าอยากสอบให้ได้ถ้าอยากเก่งนะบอกอาจารย์ครับไม่เห็นด้วยครับถึงฎีกาไว้ผมก็ไม่เห็นด้วยครับคำถามขายหุ้นมีแบ็คหรือเปล่าลดทุนมีแบตหรือเปล่าเออมีแบตหรือเปล่าไม่มีแบตไม่มีทุกอย่างก็ไม่มีแค่จะหลอกคุณเอาข้อสอบเนี่ยนะผลิตภาพตรีเริ่ม17เริ่ม13อันนี้ทำอีกแบบอันนี้ขายหุ้นทิ้งครับคล้ายๆกับบริษัทนี้บริษัทสอขาดทุนขาดทุนเยอะเลยไม่มีมูลค่าเลย65/13คืออะไรครับรายจ่ายซึ่งไม่ใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะอ้าวเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ล่ะแค่ที่เป็นอย่างนี้ครับบริษัทสอเสือนี่ขาดทุนยุบยับเลยนะผลขาดทุนไม่มีมูลค่าเลยหุ้นบาทนึงมีค่า0บาทเลยบริษัทจอจานเนี่ยรวยมากก็มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นนั่นแหละก็เลยบอกว่าไปขอซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นของสอเสือในราคาที่แพงซื้อมาเสร็จถ้าจะไปทำปรับปรุงสอเสือก็ยังดูดีนะไม่ทำซื้อมาเสร็จเก็บค่าหุ้นมาจ่ายหุ้นไปแพงเสร็จแล้วก็มาทำบริษัทปออ่างแข่งกับสอเสือสอเสือยังไงๆก็เจ๊งแน่นอนพอสอเสือเจ๊งเขาก็ขายหุ้นบอกว่าสอเสือฟื้นฟูไม่ได้แล้วขายหุ้นออกไปซื้อมาแพงจะเป็นซื้อมาราคาพาทั้งที่ไม่ควรจะเดือนราคาอะไรตีราคาขึ้นมาแล้วก็มาขายราคาขาดทุนราคาทางบัญชีอาจจะบาทเดียวก็เลยมาตัดขาดทุนด
ดีกาเมื่อกี้ลดทุนนะนี่ไม่ลดเลยขายหุ้นทิ้งเลยสรรพากรบอกเฮ้ยคุณไปซื้อหุ้นสอเสือมาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาฟื้นผู้จัดการเพราะว่าเมื่อซื้อมาแล้วก็มาตั้งบริษัทแข่งอยู่ที่เดียวกันนะถ้าคุณซื้อสอเสือมาจริงแล้วเนี่ยคุณคงจะไม่ตั้งอ่างมาแข่งละมั้งที่จริงอ่ะคุณตั้งใจจะไปช่วยผู้ถือหุ้นของคุณต่างหากการที่คุณซื้อหุ้นมาแล้วขายไปขาดทุน95ล้านบาทเนี่ยจึงไม่ใช่เพราะฉะนั้นพูดง่ายที่คุณไปซื้อทั้งหมดเนี่ยห้ามหักเป็นรายจ่ายก็คือเอาผลขาดทุนมาใช้ไม่ได้วันเถอะผมชอบมากเลยโจใช้วิธีการและชั้นเชิงอันแยบยลในการช่วยเหลือผู้ถือหุ้นของบริษัทสอเสือและในขณะเดียวกันทำให้กำไรของโจลดลงจึงไม่มีเหตุให้ลดเบี้ยปรับเลขเพิ่มเจ็บไหมอ่ะเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องการวิธีที่ศาลใช้หลักถ้าคุณเอาฎีกาเมื่อกี้เนี่ย50เนี่ยมาเปรียบเทียบกันนั่นบอกอาจารย์ให้ขายหุ้นเนี่ยมันต้องถามว่าคุณซื้อมาเท่าไหร่แล้วคุณขายเท่าไหร่ถ้าจะข้อสอบคอมเพล็กซ์ปริญญาโทออกให้มันซับซ้อนเลยนะเอาสองอดีตการนี่มารวมกันมีฎีกาเช่นกันฎีกาปี49โจทย์กู้เงินในต่างประเทศแล้วไปซื้อหุ้นบริษัทกอแล้วโจทย์เสียดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารผู้ให้กู้และบริษัทกอนำทั้งหมดไปให้บริษัทคอกู้อ่ะนี่กู้มาแล้วไปให้คอกู้โดยเจตนาทำให้ต้นทุนบริษัทต่ำลงและผลกำไรเพิ่มขึ้นเห็นกำไรเห็นเป็นที่เห็นชัดว่าผลกำไรเกิดขึ้นกับบริษัทคอซึ่งไม่ใช่เป็นบุคคลต่างหากจากโจทย์รายได้ที่โจทย์จ่ายไปโจทย์กู้เงินต่างประเทศมาเพื่อไปซื้อในบริษัทคอนะครับแล้วบริษัทกอเนี่ยก็นำเงินทั้งหมดไปให้บริษัทคอกู้นะครับเพราะฉะนั้นรายจ่ายดอกเบี้ยที่โจทย์จ่ายไปให้ที่จริงแล้วมันโหมันคิดหลายชั้นนะว่าผมกู้มาไปลงทุนน่ะแล้วทำไมผมหักรายจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้นะครับอันนี้ศาลบอกว่าไม่ได้เพราะว่าคุณเอาไปให้ไอ้กอไก่กู้กอไก่ดันไปให้คอควายกู้อีกต้นทุนคอควายต่ำแล้วก็เป็นผลกำไรเพิ่มนะซึ่งเป็นผลกำไรของคอควายไม่ใช่ของกอไก่ของโจทย์นั้นโจทย์ก็ห้ามหักรายจ่ายผลขาดทุนปี22ที่คุณเคยเอาข้อสอบแล้วแต่ผมจำไม่ผิดคือเอาผลทุน5ปีเนี่ยนะต้องการผลทุนให้นำ5ปีขาดทุนปี12ก็ต้องเอาปีนี้มาหักการนับ5ปีนี่ก็บอกว่าการยกมา5ปีหมายถึงยกปาตามวิธีทางบัญชีแต่ละปีจนกระทั่งถึงปีกำไรสุทธิอันนี้ก็เป็นฎีกาปี22อันนี้ก็เป็นผลของฎีกาปี22อ่ะ65ทวีปเล็บ10คืออะไรหลักการกำไรสุทธิก็บอกว่าเงินปันผลที่จะรับยกเว้นเนี่ยมีเงื่อนไขตาม65ทวีปเล็บ4 65ทวีปเล็บ10เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วถ้าเราดูกฎหมายเปิดดูนะบอกว่าถ้าบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลที่ไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยมีเงื่อนไขคือ1ก็ต้องถือหุ้น 25% 2ก็ต้องถือหุ้นไว้3เดือนก่อนจ่ายปันผล3 2 2ก่อนจ่ายปันผลและ3เดือนหลังจ่ายปันผลคือเรียกว่า3หน้า3หลังและข้อที่3คือว่าผู้จ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมในบริษัทผู้รับเงินปันผลคำถามคือตอนจ่ายปันผลเนี่ยนะบริษัทชอนะครับ
ให้บริษัทหกสิบห้าที่วิ่งรับสี่บอกอย่างนี้ครับหนึ่งคุณต้องไม่ต้องนำเงินผลที่จะรับยกเว้นเนี่ยมาจ่ายเงินคุณต้องถือหุ้นถ้าเป็นบริษัทจำกัดต้องถือหุ้น 25% ถ้าบริษัทจดทะเบียนไม่ต้อง 25% นะฮะตอนที่จ่ายปันผลเนี่ยบริษัทชอช้างจ่ายให้นะครับหนึ่งกุมภาพันธ์ตอนจ่ายปันผลเนี่ยชอไม่ได้ถือหุ้นในนี้เลยนะใน CD กับ CRG ตอนจ่ายปันผลนะซึ่งคำเงื่อนไขทุกอย่างถือ 25% ถือ3หน้า3หลังครบแล้วก็ผู้จ่ายปันผลไม่ได้ถือหุ้นโดยตรงโดยอ้อมในบริษัทที่รับหรือบริษัทที่ถือหุ้นนี่คือคำว่าโดยอ้อมนี่คือโยงไปถึง CRG กับ CD ด้วยนะพอจ่ายปังปุ๊บครบเงื่อนไขแต่หลังจากนั้นมาวันที่มิถุนา38ก็มีการขายหุ้นคืนให้ครับโทษตอนกุมภา38เนี่ยจ่ายปันผลออกไปพอจ่ายเสร็จตอนจ่ายเนี่ยยังไม่ได้ถือหุ้นใน CD ก็คือถือหุ้นมาผ่านด้วย CDสอเสือก็เลยโอนหุ้นคืนมาให้ชอช้างผู้จ่ายเงินปันผลสากลบอกให้คุณผิดเงื่อนไขดีกว่ากุมภาคุณปิดสมุดจ่ายมีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนาถึง3เดือนแล้วเนี่ย3เดือนนี่คือการถือหุ้นแต่เขาห้ามคุณถือหุ้นโดยตรงโดยอ้อมดีกว่าคุณมาถือหุ้นเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์จะได้รับยกเว้นเงินปันผลศาลบอกว่าไม่ใช่การดูว่าจะยกเว้นหรือไม่นั้นเนี่ยต้องดูว่าในปีที่รับเงินปันผลเนี่ยเขาอ่ะไม่ได้ถือหุ้นโดยตรงโดยอ้อมแค่นั้นก็พอแล้วไม่ใช่ไปดูหลังจากนั้นมาห้ามโอนไปไม่ได้ศาลก็เลยตัดสินให้ผู้เสียภาษีได้ชนะคดีอันนี้เราลองมาวิเคราะห์ภาษีกันได้ในบุคคลในข้อสอบผู้ช่วยไล่ผมย้อนไปตั้งปี4อันนี้ก็ทันสมัยหน่อยสมัยนั้นก็จะเป็นหลังจากปี40ปีนี้15ปีแล้วกู้เงินมาเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานมีผลขัดทุนจากตาแรกเปลี่ยนตั้งแต่เกินกว่า1รอบแล้วบัญชีเพราะรายจ่ายอันนี้คือเป็นเรื่องของรายจ่ายอันนี้สับเป็นการลงทุนเพราะฉะนั้นในช่วงที่รายจ่ายก่อนที่จะโรงงานจะเสร็จเอามาหักรายจ่ายไม่ได้คุณสร้างมาไม่เสร็จเนี่ยถ้าโรงงานเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยคุณเอารายจ่ายนั้นมารวมแล้วก็หักค่าเสื่อมราคาเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็เป็นคำพิพากษาฎีกาปี45ก็แสดงว่าประเด็นตรงนี้ก็คือว่าเป็นค่าใช้จ่ายการลงทุนหรือเปล่าคำตอบคือเป็นไปสร้างโรงงานนะฉะนั้นผลขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยนในการสร้างโรงงานที่ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นก่อนที่โรงงานพร้อมใช้จ่ายคุณก็มีลักษณะเป็นการลงทุนจะมาเฉลี่ยเป็นรายจ่ายในปี40ไม่ได้ต้องไปรวมเป็นเงินทุนแล้วไปหักค่าสมรรถะ45นี่เป็นเรื่องของการลงมติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการนะครับ35ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมอนุมัติปี36
มีคำถามว่าค่าใช้จ่ายนี้บริษัทควรจะลงปี35หรือปี36ศาลบอกว่าสิทธิที่จะเรียกร้องให้ได้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อพระรู้อนุมัติก่อนนะครับดังนั้นจะถือว่าเป็นรายจ่ายปี35ไม่ได้ต้องเป็นรายจ่ายปี36เพราะว่าหลังจากที่พระรู้อนุมัติแล้วบริษัทถึงมีหน้าที่ต้องจ่ายอันนี้ก็เป็นการเถียงเรื่องเกณฑ์สิทธิ์แล้วนะครับว่าสิทธิ์ที่จะตัดเป็นรายจ่ายหรือรับรู้เป็นเงินได้เนี่ยต้องเป็นสิทธิ์ที่สมบูรณ์ณวันนั้นตอนนี้มีเรื่องที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ยคือบริษัทเนี่ยชนะคดีที่ศาลที่อธิบดีตุลาการว่าให้ได้รับเงินจากหน่วยงานของรัฐสุดละ100 ล้านบาทหน่วยงานรัฐไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดจากตุลาการอุทธรณ์คำสั่งนี้อย่างศาลปกครองมีคำถามว่าเอ้าแล้วบริษัทของอาจารย์เนี่ยต้องเสียภาษีเงินได้ร้อยล้านนี่เลยเปล่าศาลปกครองบอกเฮ้ยต้องเสียเลยบอกเสียได้ยังไงผมไม่รู้ว่าผมจะแพ้คดีศาลปกครองหรือเปล่าเลยบอกไม่ไรเสียไปก่อนไปขอคืนบอกจะบ้าเปล่าให้ผมเสียไปเลยแล้วตอนนั้นผมแพ้คดีแล้วไงคุณไม่มีเงินคืนผมทำไงผมควรจะคืนผมปิดบริษัทไปแล้วในที่สุดศาลปกครองก็ยอมเราบอกว่าไอ้เกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์เงินสดเนี่ยเกณฑ์สิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อจะรับรายจ่ายต้องเป็นสิทธิที่แน่นอนมีสัญญาไม่มีดิสพิวอีกแล้วเนี่ยอาจจะผิดนัดได้แต่ว่าไม่มีดิสพิวแล้วไม่มีการโต้แย้งแล้วถ้าโต้แย้งแสดงว่าไม่แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้ก็เช่นกันแต่นี่มีเรื่องวัดด้วยแสดงว่าเกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์สดนี่ก็ชอบเหมือนกันนะเกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์สดเนี่ยอาจารย์บอกฎีกาปี44ที่อาจารย์พูดเนี่ยน่าสนใจที่จะออกได้อันนี้คือบริษัทอมีรายได้จากการขายสินค้าอส่งมอบสินค้าแก่ผู้ซื้อโดยออกใบกำกับภาษีเท่านี้นะแต่วันครบกำหนดราคาสินค้านี่อยู่ปี48นะผู้ซื้อพบบกพร่องก็มาคืนในแง่ของรายได้รายจ่ายของบริษัทอ่างเนี่ยพอขายไปแล้ว3ล้านเนี่ยต้องรับรู้รายได้นะครับแล้วเมื่อส่งมอบสินค้าปี4ในเดือน48และผู้ซื้อจะชำระในปี48ก็ไม่สนแล้วเพราะว่าเกณฑ์สิทธิ์มันเกิดปี47นะก็ถือว่าอมีรายได้ปี47แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่เราพูดกัน52ผู้ช่วยอีกนายกอบและนายแก้วร่วมกับบริษัทกู๊ดแลนด์ซื้อที่ดินมาเพื่อให้บริษัทกู๊ดทอยเช่าแม่แล้วก็กอบแก้วและกู๊ดแลนด์ขายที่ดินออกไปมีพระภาษีได้คนหรือไม่อย่างไรซื้อมาก็ชื่อก็ต้องเป็นชื่อของนายกอบแก้วและนายกู๊ดแลนด์ถูกเปล่าเมื่อขายไปก็ต้องมีภาษีเงินได้มีภาษีธุรกิจเฉพาะการที่นายกอบนายแก้วร่วมซื้อดินเพื่อให้ชาวปลูกสร้างโทษดิผมอาจจะพลาดไปหน่อยอันนี้แสดงว่าเป็นกิจการร่วมค้าตามมาตรฐาน9เพราะฉะนั้นนายกอบนายแก้วกู๊ดแลนด์ต้องเป็นกิจการร่วมค้ามีหน้าที่เงินได้จากการขายที่ดินอันนี้ออกเขาออกง่ายมากเลยนะนี่คือเขาจะดูว่าคุณรู้เรื่องกิจการร่วมค้าเปล่าเมื่อนายกอบนายแก้วต้องร่วมกันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ที่บุคคลจากการขายที่ดินแล้วนำภาษีรายจ่ายมาหักอันนี้ก็ง่ายจริงก็ง่ายนะผมโทษไปผมที่ผมลืมไปว่ามันต้องดูว่ามันร่วมกันขายที่ดินแสดงว่าคุณมีมุ่งประสงค์ก่อค้ากำไรนะครับคือบางทีมันง่ายจนกระทั่งมันง่ายเกินไปหรือเปล่าเราก็เลยว่าจ้างเขาหลอกอ่ะ
ะครับอันนี้สหกรณ์สุราษฎร์ทำนิติกรรมสัญญาจ้างแยกสัญญาอันนี้ที่อาจารย์ว่าทำสัญญาจ้างและซื้อขายเป็นสองสัญญาแยกออกจากกันแต่บริษัทคนเดียวกันนะครับคือให้ออ่างสร้างรถไฟฟ้าสื่อสารต่อประกาศสัญญาซื้อขายก็ให้ออ่างนี่แหละทำวัสดุอุปกรณ์ตามเอกสารสัญญาออ่างทำสองสัญญาแยกสองสัญญาจ้างกับสัญญาจัดซื้อสรรพากรบอกเฮ้ยทั้งจ้างจัดซื้อเนี่ยมันรวมเป็นสัญญาเดียวกันเพราะฉะนั้นค่าจ้างกับค่าต้องหักค่าใช้จ่ายให้ครบศาลบอกว่าสัญญาทั้งสองฉบับมีการกำหนดวงเงินชัดเจนแยกกันเห็นได้ชัดเจนแสดงว่าสหกรณ์สุราษฎร์เนี่ยมีเจตนาทำสัญญาจ้างและซื้อขายด้วยต่างวัตถุประสงค์กันโดยแยกเป็นตระเลขเทศสัญญาเป็นค่าสินค้าจึงไม่ถือเป็นค่าจ้างทำของไม่มีทางรายจ่ายส่วนเงินค่ารายจ่ายตามยาจัดซื้อดังกล่าวนะฮะบริษัทกรนะคือเคสที่เป็นเรื่องการฟ้องร้องเรียกค่าหักรายจ่ายได้เงินเพิ่มที่ถูกประเมินนะครับแล้วก็สากลในด้านไปหักภาษีและนำส่งโดยไม่มีหน้าที่สหกรณ์ก็จะมาไล่เบี้ยเอาไปจากบริษัทไม่ได้สรุปนะครับภาษาฎีกานี่ก็เป็นการบ่งชี้นะครับภาษาฎีกาเรื่องหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะพูดในคราวหน้าเนี่ยคือภาษาคดีเบลเทเลโฟนภาษาฎีกานั้นเรื่องการโทรศัพท์ทำสัญญาฉบับเดียวกันซื้อขายของต่างประเทศและติดตั้งสหกรณ์บอกไม่ได้สัญญานี้ต้องมารวมกันศาลบอกเป็นหลักศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนาคู่สัญญาแยกซื้อขายกับจ้างชัดเจนจะเอาซื้อขายมารวมเป็นค่าจ้างไม่ได้การที่สรรพากรรวมค่าจ้างไม่ได้เก็บภาษีครบไงนั่นกรณีบริษัททางประเทศเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็เหมือนกันสรรพากรบอกแสดงว่าศาลยอมรับว่าการแยกสัญญาไม่ว่าจะอยู่ในสัญญาเดียวกันคู่สัญญาที่ เหมือนกันเนี่ยศาลก็ยังยอมรับว่าซื้อขายเจ้าของแยกได้โดยชัดเจนในคำพิพากษาฎีกาปี40ที่ว่านี้คดีเบลเนี่ยถ้าอาจารย์ชัยสิทธิ์เนี่ยให้เขียนคอมเมนต์ไว้น่ากลัวมากท่านบอกว่าท่านไม่เห็นด้วยท่านบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยเป็นการตั้งใจจะหลีกเลี่ยงกฎหมายภาษีก่อนเป็นนิติกรรมอำพรางว่าต้องเอามารวมเป็นภาษีจ้างทั้งหมดพอบอกโอตีความอย่างนี้ก็จุ่งเลยอาจารย์ผมไม่เห็นด้วยอาจารย์ชัยสิทธิ์เพราะคู่สัญญาเขาแยกสัญญาซื้อขายเจ้าของชัดเจนทำไมเขาแยกไม่ได้แต่ถ้าผมทำผมจะไม่เอาบริษัทเดียวนะกันเหนียวผมจะแยก3บริษัทหรือ2บริษัทเลยอันหนึ่งขายขอนติดตั้งดีกว่าชัวร์ถ้าเอาบริษัทเดียวเนี่ยต้องมานั่งสู้กัน2คดีถึงศาลฎีกาเนี่ยไม่ไหวละมั้งมันในแง่ของเราเนี่ยบางทีเราทำงานเนี่ยเราอย่าไปคือต้องทำอย่าให้เกิดถึงศาลฎีกาบ่อยๆทนายภาษีที่เก่งๆไม่ได้บอกโอ้เก่งเพราะถึงศาลฎีกาชนะนะไม่มีประโยชน์หรอกต้องทำไงให้ไม่ถึงศาลได้ให้สรรพากรเขาก็กรีได้ว่าเขาไม่ควรจะไปสู้ต่อศาลเลยนะครับมันนี่ก็คือหลักของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องกลับไปดูผมอธิบายย่อเยอะให้เรียบร้อยเลยฉบับย่อมีตัวอย่างภาษาฎีกาท่านก็จะต้องไปศึกษาดูนะครับว่าจะตั้งนิติบุคคลยังไงนิติบุคคลและมีรายรับรายจ่ายทำไงรายจ่ายไหนต้องห้ามไม่ต้องห้ามที่จริงแล้วต้องดูคำวินิจฉัยกฤษฎีกาคำวินิจฉัยของสรรพากรด้วยนะครับเข้าไปเว็บไซต์ไปดูเลยตรมาตาเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรสรรพากรที่จะเก็บภาษีอยู่แล้วล่ะครับถ้าสงสัยอีเก็บแน่นั่นเราต้องสู้เขาต้องดูว่าทำถูกหรือเปล่ามีเบสิสกฎหมายหรือเปล่าท่านเห็นตัวอย่างว่าสถานการณ์พอสมควรนะครับคราวหน้าเราจะมาพบกันเรื่องภาษีระหว่างประเทศกับภาษีบริษัทต่างประเทศครับวันนี้ก็ผมจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ
MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ suport@munsuen.com